กุริกับกุระเด็กๆอยากฟังเรื่องอะไรกี่ขวบดีเอาตกลงกันก่อนให้รู้เรื่องไม่งั้นเดี๋ยวก็จะบอกว่าอยากฟังก็อายเหมือนกันเพราะว่า40 50เอาตกลงเรากี่ขวบดีคะเด็กๆ3ขวบเหรอเด็กไปมั้ยอ่ะ5ขวบตกลงเราอายุ5ขวบทีนี้พอเรา5ขวบปุ๊บเราไม่ได้5ขวบแต่ปากเนาะใจเราก็5ขวบด้วยพฤติกรรมเราก็5ขวบอ้าวล่ะเด็ก5ขวบเลือกหน่อยกุริกับกุระกูจีกูจีเด็กๆอยากฟังเรื่องอะไรคะใครอยากฟังกุริกับกุระยกมือขึ้นเก่งมากใครอยากฟังกูจีกูจียกมือขึ้นเห็นไหมคะก็จะมีเด็กบางคนที่ยกซ้ำอันนี้เด็กจริงๆเพราะฉะนั้นคุณครูก็เล่าสองเรื่องแต่ว่าทำทีเป็นถามไปอย่างนั้นแหละเริ่มจากสระอุก่อนกุลิแล้วเดี๋ยวค่อยไปกูตอนนี้กุก่อนเนาะกุริกับกุระเรื่องยิเงโกนาคางวะและโยริโกโอมูระภาษาอะไรนะเด็กๆญี่ปุ่นก็ต้องมีคนแปลให้เราฟังเป็นภาษาไทยแปลให้เราอ่านผู้แปลชื่อว่าพรอนงนิยมคาเด็กๆพร้อมจะฟังข้างหลังมองเห็นไหมคะถ้าหนูอยู่ไกลหนูขยับเข้ามาใกล้ๆหนูขยับเข้ามาเลยค่ะตรงนี้มันยังมีที่ว่างเวลาพูดกับเด็กๆเด็กๆขยับเข้ามาแปดก้นเอาก้นขยับเข้ามาแปดก้นคนไหนชิดแล้วว่าสามก้นพอสามก้นข้างหน้านะคะถ้าเกิดว่าเรามาทำความตกลงกันก่อนถ้าเมื่อยหัวเข่านะคะยืดเท้าออกมาได้เลยเราไม่ถือสากันนะคะป้าคำปันถาถ้าป้าคำปันถ้าป้าไม่ไหวนี่ป้ายืดเท้าออกมาได้เลยนะคะเอาละกุริเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วแล้วท่านอาธรรมาสบางท่านจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นป้าตัวเองนะเห็นนะกุริกับกุระหิ้วตะกร้าใบใหญ่เข้าไปในป่าสองเรารู้นะชื่อว่ากุริกับกุระสองเรารู้นะชอบทำอาหารนะสองเรารู้นะชอบกินด้วยกันจ้ะกรอบแกรบกรุบกรับกุริกุระเราเก็บลูกโป๊ะเป็นตะกร้าแล้วเอาไปต้มน้ำตาลกินกันนะเราเก็บเกาลัดเป็นตะกร้าแล้วเอาไปกวนกินกันนะกุริกับกุระเดินคุยกันอย่างมีความสุขและอย่างนั้นเนี่ยเพื่อให้ข้างหลังได้เห็นด้วยบนจอมันมีอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวคุยกันไปก่อนว่าเราจะใช้วิธีการอ่านตามตัวอักษรไม่ได้เล่าเสียงเล็กเสียงน้อยไม่ได้ดัดเสียงแต่ว่าถ้าจะฟังแล้วรู้สึกสนุกก็ช่วยไม่ได้ เดี๋ยวรอหน้าจอขึ้นมาเพราะว่าจะได้เห็นกันเวลาที่การที่ให้ได้เห็นหน้าจอเนี่ยเพราะว่าเวลาที่คุณครูถือหนังสือให้สังเกตวิธีการถือหนังสือด้วยพี่ๆนะคะเยาวชนแกนนำเวลาที่หนูจะไปทำกิจกรรมกับน้องการถือหนังสือเป็นเทคนิคหนึ่งที่ละเลยไม่ได้ถือให้เห็นเต็มหน้าเต็มตาแบบนี้ถ้าเวลาถือแหงนขึ้นไปอย่างนี้เด็กก็จะมองไม่เห็นภาพหรือถือแล้วห่อหนังสือเข้ามาแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเอาละมาแล้วหน้าแรกเดี๋ยวเริ่มอ่านหน้าแรกมาทีละครึ่งทีนี้เรามาพูดกันถึงหนังสือต่อเวลาตอนนี้เนี่ยขอให้ฟังแบบเด็กแต่ในขณะเดียวกันให้จับสังเกตวิธีการอ่านออกเสียงด้วยนะคะก็ไม่ได้ดัดเสียงแต่อ่านตามตัวหนังสือและถือการถือหนังสือการขยับคลับเคลื่อนหนังสือเนี่ย อาจจะเป็นคอร์สต่อไปหรือว่าพอเรารวมกลุ่มกันว่าใครคนใดคนหนึ่งจะไปทำกิจกรรมแล้วเนี่ยเราอาจจะมาฝึกกันถึงตรงนี้จะพร้อมเราไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราดูที่หนังสือกันคุณชีเอาแต่ละหน้าก็ได้นะคะดูหน้าจอไปดูหนังสือไปก็ได้เอาล่ะกลับมาเริ่มอีกรอบหนึ่งนะคะกุริกับกุระหิ้วตะกร้าใบใหญ่เข้าไปในป่า
สองเรานูนาชื่อว่าปุริกับปุระสองเรานูนาชอบทำอาหารนะสองเรานูนาชอบกินด้วยกันจ้ะกรับกรับกรุบกรับกุริกุระเราเก็บลูกโป๊ะเต็มตะกร้าแล้วไปต้มน้ำตาลกินกันนะเราเก็บเกาลัดให้เต็มตะกร้าแล้วเอาไปกวนกินกันนะกุริกับกุระเดินคุยกันอย่างมีความสุขเอ๊ะนั่นอะไรอยู่กลางถนนเอ๊ะอะไรเอ่ยเด็กๆดูสิอะไรเอ่ยถ่ายสักหน่อยก็ได้อะไรเอ่ยดูที่ที่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอาดูที่หนังสือค่ะไม่ต้องดูที่จอละอะไรเอ่ยไข่ใบใหญ่บันเล่มเลยโอ้โหทำไมไข่ใบนี้ใหญ่จังทอดไข่ดาวได้กลมโตเท่าดวงจันทร์น่ะกุริบอกกุระทอดไข่เจียวได้นุ่มแล้วก็หนายิ่งกว่าที่นอนของเราอีกนะกุระบอกกุริทำขนมไข่ดีกว่าจะได้ขนมไข่อันใหญ่กินตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็ยังไม่หมดเลยล่ะกุริบอกกุระใช่ทำขนมไข่ดีกว่ากุระเห็นด้วยแต่จะเอาไข่กลับไปอย่างไรดีไข่ใบเนี้ยใหญ่จนใส่ตะกร้าไม่ได้แบกกลับไปดีไหมถามเด็กสักนิดนึงแต่เด็กห้องนี้ก็จะเงียบมากกำลังงงอยู่เปลือกมืออย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ตกลงมาแตกกลิ้งไปดีไหมเด็กๆไม่ดีเปลือกบางอย่างนี้เดี๋ยวก็ชวนหินแตกกุริกับกุระพากันนั่งคิดหนักอยู่สักพักหนึ่งทันใดนั้นกุริก็กระโดดตบมือดีใจเรากลับไปเอากระทะมาทำขนมไข่ที่นี่ดีกว่าจริงด้วยกุระก็กระโดดตบมือดีใจกุริกับกุระรีบกลับไปบ้านเตรียมเครื่องมือทำขนมไข่มีกระทะใบใหญ่แป้งสาลีเนยนมน้ำตาลกับกระมังใบใหญ่ที่ตีไข่ไม่ขีดไฟผ้ากันเปื้อน2ผืนกับเป้อีก2ใบกระทะใบใหญ่เกินไปใส่เป้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็ลากไปดีกว่าใช่ใส่ไม่ได้ก็ลากไปดีกว่าเมื่อมาถึงกุริกับกุระผูกผ้ากันเปื้อนทันทีเอาละตอกไข่เลยนะป๊อกอ้อยเจ็บทำไมเปลือกไข่แข็งจังกุริกระโดดเองน้ำตาไหลพรากลองเอาก้อนหินทุบดีกว่ากุเรกุระบอกกุริไม่ใช่กุเละนะกุระเอาก้อนหินทุบเปลือกไข่จนแตกกุริรีบเทไข่ใส่กระมังเติมน้ำตาลแล้วใช้ที่ตีไข่คนให้เข้ากันส่วนกุระก็ไปเก็บก้อนหินมาทำเตาและไปหาฟืนมาเตรียมเอาไว้แล้วเอาเนยทากระทะเทไข่ในกระมังลงไปปิดฝากระทะยกขึ้นตั้งเตาสองเรานูนาชื่อว่ากุริกับกุระสองเรานูนาชอบทำอาหารนะสองเรานูนาชอบกินด้วยกันจ้ะกรุบกรับกรุบกรับกุริกุระทั้งสองร้องเพลงรอขนมไข่สุกทำขนมไข่ใช่ไหมหอมไปไกลเลยล่ะสัตว์ทั้งหลายในป่าพากันมารอรอบกระทะทำจมูกฟุตฟิตไหนเด็กๆทำจมูกฟุตฟิตที่ทำยังไงคะ50ไม่กล้าทำไหนบอกว่าจะ5ขวบไงพวกคนแก่ๆก็จะไม่กล้าทำอายเขินถ้าเด็กๆก็นี่เลยสัตว์ทั้งหลายในป่าพากันมารอรอบกระทะทำจมูกฟุตฟิตหอมจังนะหอมสิขนมไข่ฝีมือกุริกับกุระเราใจดีด้วยนะรอเดี๋ยวนะเราจะแจกให้จัดไหนใครอยากกินขนมไข่ฝีมือกุริกับกุระบ้างมีเด็กอยู่มีเด็กเด็กเด็กมาจากไหนคะเด็กแก๊งนี้มาจากหนองสาหร่ายเด็กหนองสาหร่ายกล้าเด็กๆที่อื่นยังอายอยู่สุกแล้วจ้ากุระเปิดฝากระทะออกมาโอ้โหขนมไข่สีเหลืองพองฟูเต็มกระทะน่ากินจังเลยสัตว์ทั้งหลายทำตาโตเมื่อเห็นขนมไข่ในกระทะแต่ตาโตจริงไหมคะเด็กๆ อร่อยที่สุดในโลกเลยเหลือแต่กระทะเปล่าใบใหญ่กับเปลือกไข่ใบใหญ่
เด็กๆลองทายซิว่ากุริกับกุระเอาเปลือกไข่ใบใหญ่ไปทำอะไรเอ่ยอย่าเพิ่งเฉลยนะบนจอทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยอะไรคะรถหรือเรืออะไรเอ่ยทำรถใส่เครื่องมือทำขนมไข่ขับกลับบ้านอย่างมีความสุขไม่ใช่ทุกตบมือให้กุริกับกุระแทนค่ะฟังกันคนละอีกเรื่องเดียวอีกเรื่องทำไมดูหน่อยจังเอ๊ะหรือว่าจะฟังนิทานมีเสียงดีนะหมายนักหรอหมายต้องเจอเรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยไหนอ่านว่าตบตรงไหนอันนี้ตัวอะไรคะช้างช้างมันทำท่ายังไงเนี่ยใครเคยเห็นช้างทำท่าปวดตกมั้งอันนี้เป็นปกหลังของหนังสืออันนี้เป็นปกหน้าเห็นไหมคะหนังสือบางเล่มเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแต่ปกหลังยันปกหน้าบางเล่มใช้ตั้งแต่ปกหน้ายันปกหลังแต่เล่มนี้ใช้ปกหลังก่อนช้างโผล่มาโผล่กลางๆตัวสั่นๆเอ๊ะมันกำลังอยากทำอะไรนะมันหันหลังมันตกปูดใส่เด็กๆเลยหนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าตกใช่แปลกไหมล่ะปูดป้าคนเขียนคนแต่งชื่อว่าชินตะโชช้างตัวใหญ่ตอดเสียงดังโอ้โหแค่นี้เขาเรียกว่าเสียงเบาเอาใหม่ช้างตัวใหญ่ตอดเสียงดังโอ้ใช่พ่อตดในน้ำดังปุ๋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 งลูกก็ตดในน้ำดังบุ๋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 งเด็กๆรู้ไหมว่าตดมาจากไหนเวลาเรากินข้าวลมก็เข้าปากเวลาเราดื่มน้ำลมก็เข้าปากยิ่งรีบกินมากลมก็เข้าไปมากลมออกจากปากเราเรียกว่าอะไรคะแนะนำหน่อยสิคือคาร์บอนไดออกไซด์มันสวยใช่ไหมต้องช่วยกันหน่อยลมออกจากปากเราเรียกว่าดังเออลมออกจากก้นเราเรียกว่าตดดังปูดแมวก็ตดนะไหนใครเคยได้ยินเสียงแมวตดบ้างแมวก็ตดดังปุ๊ดเหมือนกันทำไมตดถึงเหม็นเด็กๆรู้ไหมเด็กๆรู้หรือเปล่าตด อะไรมันผ่านช่องแคบมะละกามันก่อนที่จะผ่านช่องแคบนี่ไหมเรามาดูตดคือลมที่เข้าไปทางปากผสมกับแก๊สที่เกิดขึ้นในลำไส้แก๊สเกิดจากกากอาหารซึ่งย่อยโดยจุลินทรีย์แล้วกลายเป็นอึตดจึงเหม็นเหมือนอึคนสุขภาพดีตด1ครั้งเท่ากับ100มิลลิลิตรหรือว่าครึ่งขวดนม1วันเราตด5ครั้งปูด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 เท่ากับ5ครึ่งขวดนมกลั้นตดก็ไม่ดีกลั้นตดจะปวดหัวกลั้นตดจะปวดท้องไอ้ปวดท้องกลั้นตดจะตาลายใครอยากตดก็ตดออกมาเลยแมวตัวนี้ตดเป็นวรรณยุกต้องคิดว่าคุณครูภาษาไทยจะชอบมากลองฟังดูแมวตดดังปุ้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 งปุ๋งอาจารย์ทำหน้าผะอืดผะอมทนไม่ไหวคนไข้ผ่าตัดลำไส้ตดเมื่อไรหมอดีใจคนไข้ก็ดีใจปูดเพราะลำไส้ทำงานตดเหม็นก็มีตดหอมมีเหรอมีไหมตดเหม็นก็มีตดไม่เหม็นก็มีตดแบบลมออกมาเฉยๆใช่ไหมคะไม่มีคุณภาพก็มีกินไข่กินเนื้อกินปลาตดออกมาเหม็นจังเลยแต่ถ้ากินถั่วกินมันตดทั้งวันแต่เหม็นนิดหน่อยพอดมได้สิงโตกินอะไรคะเด็กๆกินเนื้อสิงโตกินเนื้อตดเหม็นจริงๆเขาตดปูดออกมาคุณน้าทำความสะอาดคนนี้แทบเป็นลมช้างแรดฮิปโปตัวโตกินเยอะตดก็แย่แต่ไม่เหม็นช้างแรดฮิปโปกินอะไรเอ่ยกินพืชกินผักเนาะถ้าใครอยากตดไม่เหม็นก็มังสวิรัติ
สักครั้งแมลงตดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเอาไว้ป้องกันตัวแต่ไม่ใช่ตดจบเรื่องตดจากเอาละตดลากันหน่อย1 2 3โอ้โหอย่างนี้ลาไม่ไป1 2 3ข้างหลังนี้มีสารานุกรมเสียงตดเหมาะกับวิชาภาษาไทยเป็นอย่างยิ่งซึ่งเวลาไปเป็นวิทยากรด้วยกันเนี่ยอาจารย์ธีรวงศ์จะทนเสียงนี้ไม่ค่อยได้จะรู้สึกขยะแขยงแต่แก้วชอบมากเพราะเด็กๆจะชอบอยากฟังไหมคะสารานุกรมเสียงตดปุดปุดปุดปูดปุดปุดปุดป้าปุดปุดปุดปุ๋งปุดปุดปุดปูมีส่วนสุดท้ายมาฟังปีปุ๋งแปะแป๊ะแป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 ะฟีจบตบเลยกับหนังสือเรื่องตบเลยคงไม่อุจารเนาะถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ในวัดคือจริงๆหนังสือชุดนี้เนี่ยเป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเขาอธิบายเรื่องยากๆให้มันง่ายอธิบายด้วยภาพสนุกภาษาสนุกเราจึงเรียกหนังสือเหล่านี้ว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กนะคะหนังสือภาพมันก็จะมีทั้งหนังสือภาพที่เป็นนิทานหนังสือภาพที่เป็นสารคดีอันนี้เป็นนิทานไหมคะเป็นหนังสือภาพอันนี้เป็นนิทานไหมคะเป็นอันนี้เป็นนิทานหรือเปล่าไม่เป็นนิทานเป็นหนังสือภาพสารคดีนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงเช้าเราจะคุยกันถึงเรื่องหนังสือเพราะว่าหนังสือเป็นปัจจัยหลักเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กๆถ้าเราจะพัฒนาเด็กด้วยการอ่านเพราะนั้นเนี่ยอ่านอะไรล่ะก็ต้องอ่านหนังสือช่วงแรกขอให้เปิดใจนิดนึงมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อหรือว่าดูยุ่งยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือสำคัญถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะทะลุทะลวงปุโป่งไปเลยนะคะชื่อเรื่องว่าน้องหมีสวัสดีครับอันนี้เป็นปกหน้าปกหนังสือนะคะเปิดหน้าแรกไปสวัสดีครับคุณดอกไม้สวัสดีครับคุณนกกระจอกสวัสดีครับคุณแมวสวัสดีครับคุณหมาสวัสดีครับคุณแพะส่งนมสวัสดีครับคุณฮิปโปส่งหนังสือพิมพ์สวัสดีครับคุณม้าส่งจดหมายสวัสดีครับคุณแม่น่ารักจังน่ารักจังรอเดี๋ยวสิลูกคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีลูกจบสนุกไหมคะถามจริงๆไม่สนุกไม่สนุกเพราะอะไรคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์ธีรวงศ์นะคะเพราะว่ากุริกับกุระมันก็เป็นเรื่องเป็นราวสนุกดีแฮะตดก็สนุกดีมีเสียงด้วยมีการให้เราดูภาพมีการมีส่วนร่วมแต่ทำไมหนังสือเล่มนี้น้องหมีสวัสดีครับเราถึงเฉยเฉยงงงทั้งที่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเรื่องเอกของโลกอีกเล่มหนึ่งก็ได้เพื่อตอกย้ำความไม่สนุกชื่อเรื่องว่าน้องหมีมองแมมน้องหมีถือพลั่วจะไปเล่นทรายต้องเอากระป๋องไปด้วยนะขุด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 ทรายสนุกดีเป็นภูเขาใหญ่ๆภูเขาใหญ่ลูกใหญ่เสร็จแล้วนั่งทับเลยคราวนี้ขุดหลุมดีกว่าเอ้าขุด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 ลึกๆเลยโอ้โหหลุมมันเริ่มทึ่งหิ้วน้ำมาเต็มกระป๋องหนักจังบ่อน้ำเสร็จแล้ว
มอมแมมหมดเลยสนุกจังจบสนุกตายอ่ะสนุกไหมคะไม่สนุกขอดูปกหลังอีกนิดนึงค่ะมันจะสนุกได้อย่างไรเมื่อหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็ก1ถึง3ขวบแน่นอนเพราะเรา5ขวบแล้วนี่เราก็ย่อมไม่สนุกเป็นธรรมดาแต่หนังสือเล่มนี้ถ้าเราอ่านให้ลูกเล็กๆฟังลูกเล็กๆจะสนุกซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าการเลือกหนังสือให้เหมาะกับวัยถ้าเต้าเลือกเล่มนี้มาอ่านให้ทุกคนฟังก่อนอะไรเนี่ยขึ้นมาก็สวัสดีสวัสดีไม่เห็นจะสนุกเลยแต่เริ่มจากกุริกับกุละมันเหมาะกับเราแต่ถ้าเราเอากุริกับกุละไปอ่านให้เด็กเล็กๆหนึ่งขวบฟังก็ไม่สนุกเหมือนกันนะคะคราวนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องหนังสือถึงเรื่องความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนในช่วงเช้าเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าเบื่อสักเล็กน้อยแต่ถ้าหนูฟังไปแล้วหนูก็จะได้ประโยชน์นะคะเชิญอาจารย์ธีรวงศ์ค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเพิ่งมองครับนานๆเดอะสตาร์จะได้มาตอนเจดีสักทีนะครับตอนแก่นเขาเรียกเดอะสตาร์ครับซึ่งมันหอนหน่อยๆใช่ไหมครับฟังพี่แต้วอ่านหนังสือแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกใช่ไหมครับท่านประหลัดนะครับท่านประหลัดแล้วก็ท่านรองประธานสภานะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงครับสนุกไหมเครียดไหมคือหรือว่างั้นๆหรอครับทำงานหรือเปล่าครับคุณแม่ก็เพลินดีครับก็เพลินดีทีนี้ที่ต้องขอให้พี่แต้วอ่านหนังสือให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้คุ้นกับหนังสือนิดหนึ่งนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับแพะสามตัวนะครับเราคงไม่ได้เห็นหนังสือเล่มนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันไม่มีทีมขายมานานแล้วแล้วทีนี้อย่างการหนังสือเรื่องตอนพี่แต้วยังไม่ได้อ่านอีกหลายเล่มให้ฟังนะครับที่กองในหนังสือที่คู่กับเขาก็จะมีด้วยเมื่อกี้มีเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่แต้วอ่านกูริกับกูระใช่ไหมครับทีนี้ผมถามจริงๆเถอะว่าฟังแล้วสนุกหรือเปล่าสนุกไหมครับแล้วพี่น้องน้องสลายนี่เป็นครูไหมครับหรือว่าเป็นครูอะไรครับครูศูนย์เด็กเล็กที่ศูนย์มีหนังสืออย่างนี้ไหมครับแบบนี้ครับมีพักมีอื่นไหมครับมีตกไหมมีเล็กเล็กครบไหมไม่มีนะครับมีนิทานแต่ไม่ใช่แบบนี้แล้วเวลาเราใช้หนังสือที่สูงเนี่ยเราใช้ยังไงครับเปิดแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วเด็กๆชอบไหมครับชอบนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องถามอย่างนี้ด้วยครับว่าเวลาเราฟังคนอ่านหนังสือที่ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกเพลินใช่ไหมครับท่านประหลัดเราก็เพลินทีนี้เนี่ยเรื่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับว่าบางทีเนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กจำนวนมากโรงเรียนจำนวนมากนะครับมีหนังสืออยู่จำนวนหนึ่งอาจจะเป็นหนังสือที่พอใช้ได้หรือว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือพวกนี้ก็จะไม่ค่อยถูกใช้ประโยชน์เพราะว่าเราไม่ผมเรียกว่าไม่เคยมีใครบอกเราว่าหนังสือพวกนี้คือหนังสือที่เราต้องเอาไปอ่านให้เด็กฟังนะครับข้อท่านที่เป็นคุณครูนะครับจะจดเอาไว้ก็ได้นะครับข้อแรกที่สุดของเรื่องหนังสือภาพอย่างนี้ครับกฎข้อแรกก็คือหนังสืออย่างนี้เขาไม่ได้ทำเอาไว้ให้เด็กอ่านนะครับฟังแล้วเคยมีใครมาพูดอย่างนี้ไหมครับพี่แต้วเคยพูดไหมหนังสืออย่างนี้ไม่ใช่หนังสือที่มีเอาไว้ให้เด็กอ่าน
แต่ว่าเป็นหนังสือที่เขาทำเอาไว้ให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือพวกนี้ให้เด็กฟังก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเด็กๆ ก็รู้สึกสนุกใช่ไหมครับเมื่อกี้พี่แก้วถามว่าอย่างน้องหมีบอมแมนนี่สนุกไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องปกติเหมือนที่พี่แก้วว่าก็คือว่าเด็กเล็กๆเขาจะสนุกนะครับแต่เด็กโตแล้วว่าเด็กที่เลยเด็กโตมาแล้วอย่างพวกเราก็ยิ่งไม่ค่อยสนุกใช่ไหมครับคุณครูพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าทำไมเด็กเล็กสนุกทำไมผู้ใหญ่ไม่สนุกเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอากูรีกับกูระนี่ไปอ่านให้เด็กๆสองขวบฟังให้เด็กๆสองขวบจะฟังไหมครับฟังไหมกูรีกับกูระสองขวบนะฟังไหมครับฟังจบไหมไม่จบอันนี้เป็นคำถามอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจด้วยกันว่าพอเด็กฟังไม่จบนั่นแปลว่าจริงๆเราเรื่องมันอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กเนาะนะครับฉะนั้นเราก็เลยกลับมาว่าถ้าเราจะอ่านหนังสือให้เด็กฟังนี่จำเป็นที่เราจะต้องดูหนังสือให้เหมาะกับวัยของเด็กนะครับน้องหมีเป็นเด็กวัยสองขวบเราก็จะอ่านให้เด็กๆสองขวบฟังนะครับน้องหมีมองแมมเราอ่านน้องหมีมองแมมให้เด็กสองขวบฟังแล้วเราก็อ่านน้องหมีสวัสดีครับให้เด็กๆสองขวบฟังเด็กๆฟังสองเล่มจบเนาะนะครับและจริงๆแล้วน้องหมีเนี่ยชุดน้องหมีเขามีอยู่ตั้ง8เล่มแล้วผมก็เคยถามคุณครูจำนวนมากว่าทำไมเราเคยคิดไหมว่าทำไมเขาทำหนังสือน้องหมีเนี่ยหนังสือเป็นน้องหมีทั้งหมดเลยน้องหมีเล่นกับพ่อน้องหมีมองแมวน้องหมีสร้างบ้านน้องหมีสวัสดีครับน้องหมีสู้สู้น้องหมีมัมมัมเยอะแยะไปหมดนะครับทำไมเขาต้องทำตั้ง8เล่มอันนี้เป็นประเด็นอยู่นะครับก็เหตุผลก็คือง่ายๆอย่างนี้ครับว่าถ้าน้องหมีสวัสดีครับสนุกแล้วเด็กๆอยากฟังเล่มที่2ที่ยังไม่พ้นวัยของเขาเราก็อ่านน้องหมีมอมแมมให้ฟังแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องหมีสวัสดีครับก็สนุกน้องหมีมอมแมมก็สนุกแล้วเด็กๆก็จะไปฟังน้องหมีสร้างบ้านน้องหมีสร้างบ้านก็สนุกนะครับน้องหมีสู้ๆก็สนุกน้องหมีมัมมก็สนุกน้องหมีขี่เป็นนั้นก็สนุกอันนี้เป็นประเด็นแล้วครับอันนี้เริ่มเป็นประเด็นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเราใช้หนังสือกับเด็กนี่ก็คือทำยังไงเราจะทำให้เด็กรู้สึกว่าหนังสือมันสนุกโจทย์ไม่อยู่ข้อเดียวครับอันนี้พ่อแม่จำนวนมากเนี่ยอ่านหนังสือให้ลูกฟังแล้วก็เล่มที่1ก็สนุกเล่มที่2ก็สนุกเล่มที่3ก็สนุกเล่มที่4ก็สนุกเล่มที่5ก็สนุกเด็กไปเรื่อยๆครับสิ่งที่พวกเราเจอก็คือว่าพอเวลาเด็กโตพอที่จะไปเข้าศูนย์เด็กพบไปถึงศูนย์เด็กนี่คุณครูสบายเลยคุณครูท่านได้เป็นครูจำได้ไหมครับว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเขานั่งได้นานที่สุดสักกี่นาทีจำได้ไหมครับคุณครูจำได้ไหมอันนี้ก็ถือโอกาสคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณยายไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารท้องถิ่นไปด้วยในวิชาครูเราบอกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเขามีสมาธิยาว5นาทีนะครับแล้วก็เด็กประถมเนี่ยเขามีสมาธิยาว20นาทีนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าเวลาครูทำกิจกรรมกับเด็กนี่ก็จะทำกิจกรรมสั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเพื่อให้คงความสนใจของเด็กไว้อันนี้มีความสำคัญกับการเจริญเติบโตของเด็กมากๆส่วนครูประถมนี่ก็เขียนวางแผนการสอนนะครับเขาวางแผนทีคาบละ20นาทีใช่ไหมครับครูประถมใช่ไหมครับ20นาทีฉะนั้นพอเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังไปทุกวันพบเนี่ยเด็ก2ขวบอย่างน้องเฟิร์นเนี่ยนะครับผมขอท้าพนันแม่น้องเฟิร์นว่าแม่น้องเฟิร์นไม่ชอบพนันผมก็ไม่ชอบพนันแต่ลองจะพนันกันดูนะครับเพราะถ้าเราอ่านหนังสือให้น้องเฟิร์นฟังเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยครับไปสัก2อาทิตย์เราจะเห็นความต่างคือเล่มที่1ก็สนุกเล่มที่2ก็สนุกเล่มที่3ก็สนุกไปเรื่อยๆนะครับวันแรกน้องเฟิร์นอาจจะฟังได้2เล่มครั้งแรก
น้องก็เลิกเล่มที่3ไม่อ่านแล้วไปวิ่งเล่นพอมาฟังอีกครั้งไปเรื่อยๆน้องเฟิร์นอาจจะฟัง2เล่มเหมือนเดิมฟัง2เล่มไปสัก 2-3 ครั้งที่สุดกลายเป็น3เล่มมันจะค่อยๆไปอย่างเงี้ยครับ3เล่มแล้วก็จะไปเป็น4เล่มก็จะไปเป็น5เล่มแล้วที่สุดคนที่อ่านหนังสือให้น้องเฟิร์นฟังก็จะรู้สึกว่าน้องเฟิร์นไม่น่าเกิดมาเลยเพราะว่าอ่านหนังสือให้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกบางคนก็จะเบื่อเด็กนะครับครูก็จะเบื่อเพราะว่าอ่านยังไงแกก็ไม่เลิกสักทีฉันก็หมดแรงแล้วอันนี้เกิดขึ้นกับครูทุกแห่งแล้วพอทีนี้เด็กๆฟังยาวขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กอะไรนะคะหนูว่าอะไรนะจ๊ะการพัฒนาการฟังเห็นไหมเด็กๆก็เข้าใจอันหนึ่งในพูดในภาษาครูภาษาผู้ใหญ่ก็คือว่าสมาธิของเด็กจะยาวขึ้นซึ่งอันนี้ต่างจากการดูโทรทัศน์นะครับเวลาดูโทรทัศน์ในสมาธิเด็กนี่ก็จะไม่พัฒนาคนก็กลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไปเลยแต่เวลาเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังเด็กสมาธิเด็กจะยาวขึ้นจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต่อไปสไลด์นี้เลยดีกว่านะครับเราดูนี้ไปด้วยเราจะได้เล่นตามไปด้วยกันนะครับเราจะขอข้ามไปก่อนหนังสือพวกนี้เนาะเมื่อกี้ผมบอกว่าหนังสือภาพเนี่ยเขาไม่ได้เดียวไว้ให้เด็กอ่านอันนี้ครูจำนวนมากผมต้องขออนุญาตบอกนะว่าผมก็เป็นครูนะครับฉะนั้นเวลาผมพูดถึงครูนี่ก็เหมือนพูดถึงตัวเองด้วยนะครับครูจำนวนมากอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเด็กยังอ่านหนังสือไม่คล่องหรือว่าเด็กยังอ่านหนังสือไม่ได้ฉะนั้นก็ทำหนังสือพวกนี้ขึ้นมาเอาไว้ให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังไม่ใช่เขาไม่ได้ทำไว้ให้เด็กอ่านอันนี้เป็นกฎข้อแรกเสร็จแล้วทีนี้พอเวลาเราอ่านเนี่ยหนังสือพวกนี้มันเป็นหนังสือสำหรับอ่านออกเสียงเนาะมันก็คือเรื่องเดียวกันเวลาเราใช้สำหรับอ่านให้เด็กฟังนะครับเสร็จแล้วถ้าเราผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับเด็กอนุบาลสมาธิ5นาทีเด็กประถมสมาธิ20นาทีพอเราอ่านไปแล้วสมาธิเด็กจะยาวขึ้นทีนี้เราลองกลับมาดูว่าเราลองกลับมาดูว่าเด็กเรียนรู้จากไหนไปไหนพ่อแม่ส่วนใหญ่ครูส่วนใหญ่ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ไหมครับตอนลูกคนแรกเกิดเนี่ยเด็กๆลูกของเราที่พูดด้วยคำแรกตอนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมครับท่านประหลัดหรือว่าท่านประหลัดไม่มีลูกเป็นของตัวเองมีแล้วใช่ไหมครับลูกโตไม่มีเหรอครับท่านประหลัดนี่เป็นประหลัดได้ยังไงไม่มีลูกเป็นของตัวเองอะไรนะครับไม่มีน้ำจิ้มจำได้ไหมครับคุณแม่คุณครูมีลูกเป็นของตัวเองหรือยังคุณยายจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับลูกพูดคำแรกตอนอายุเท่าไหร่2 ขวบ9 เดือนกับค่าเฉลี่ยพัฒนาการเด็กเด็กจะต้องพูดคำแรกได้ตอนที่อายุ1 ขวบนะครับนายกเก่าผมหมออุดมเพชรสังหารบอกว่าจำง่ายๆก็1 ขวบ1 คำ 1 ก้าวนะครับถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นไปตามระดับพัฒนาการแต่ถ้าว่าช้าถ้า1 ขวบก็ยังไม่พูด1 คำก็แปลว่าช้าเราต้องช่วยแต่ถ้าว่าพูด1 คำตอน8 เดือนเนี่ยแปลว่าเร็วเราก็เสริมนะครับอันนี้ก็คือช้าก็ช่วยเร็วก็เสริมนะครับทีนี้ก่อนที่เด็กจะจำได้ไหมว่าลูกพูดคำแรกว่าอะไรนอกจากคำว่าพ่อแม่กับมัมกับจำได้ไหมครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรเราลองนึกดูคำถามของผมที่จะถามต่ออย่างนี้ว่าลูกผมยกตัวอย่างนะลูกของผมพูดคำแรกว่าปลาเพราะว่าตอนนั้นอยู่นครพนมขับรถผ่านขับรถเรียบน้ำโขงไปส่งโรงเรียนทุกวันสักพักรู้ว่าปลามีอยู่ในน้ำ
พอเห็นน้ำน้ำโขงก็บอกลุ้นออกปากว่าปลาปลาปลาแต่ทีนี้พอเด็กพูดคำว่าปลาได้ไม่ได้หมายความว่าเด็กรู้คำเดียวใช่ไหมครับเด็กรู้จักคำว่าขวดนมรู้จักรองเท้ารู้จักแมวรู้จักเสื้อผ้ารู้จักจานรู้จักช้อนรู้จักห้องน้ำรู้จักไปอื่นรู้จักฉี่รู้จักใช่ไหมครับฉะนั้นเขาถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยเรียนรู้จากการฟังก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องแล้วนะครับเข้าเรื่องหนังสือละฟังก่อนฟังเสร็จแล้วฟังแล้วสะสมคำไว้มากๆมากๆมากๆแล้วถึงค่อยพูดออกปากมาอันนี้ครูส่วนใหญ่ก็ลืมนะครับนั่นแปลว่าจริงๆคำที่พูดออกมากับคำที่หลุดออกจากปากมันต่างกันที่รู้ข้างในเยอะแต่ว่าพูดออกมาน้อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับคือบางคนครูมัธยมบางคนเวลาฟังผมพูดอย่างนี้บอกว่าไม่เกี่ยวครูมัธยมแบบเดี๋ยวผมบอกค่อยๆฟังเดี๋ยวเข้าใจนะครับฟังเสร็จแล้วเราจึงไปพูดเด็กจึงพูดเด็กฟังแม่อยู่1ปีนะครับเด็กจึงพูดคำแรกออกมาใช่ไหมครับเด็กฝึกอยู่1ปีแล้วเด็กก็ถึงจะค่อยๆเดินฟังแล้วจึงพูดพูดแล้วเด็กถึงจะไปเรียนอ่านถ้าเด็กพูดไม่ได้พูดไม่คล่องพูดไม่เก่งไปเรียนอ่านไม่ได้นะครับคนโบราณเขาบอกว่าฟังพูดอ่านแล้วก็อะไรครับเขียนทีนี้เห็นไหมครับคนโบราณเรียงเอาไว้ให้เสร็จลำดับขั้นฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนเสร็จแล้วพอถึงขั้นเขียนคล่องแล้วถึงจะไปเรียนเรื่องการคิดวิเคราะห์นั่นคือภาษาครูอย่างนี้ใช่ไหมครับการคิดวิเคราะห์ที่มันมาที่หลังสุดเลยที่หลังสุดแล้วขั้นตอนมันมาจากต้องฟังก่อนฉะนั้นย้อนกลับไปว่าถ้าเราจะให้เด็กเรียนรู้จากหนังสือเริ่มต้นก็คือเราต้องทำอะไรครับต้องทำอะไรครับให้เด็กได้ฟังใช่ไหมครับฟังเราอ่านหนังสือการที่เราอ่านหนังสือให้เด็กฟังมันก็กลับไปทฤษฎีตรงนี้ตามลำดับขั้นตอนไม่ใช่ทฤษฎีของฝรั่งเลยของคนไทยบรรพบุรุษเราคิดเอาไว้เริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นตรงนี้ใหม่แต่ว่ามันเป็นการฟังในระดับที่ก้าวหน้าขึ้นเช่นกุริกับกุระสองเราหนูนาเป็นเพื่อนกันนะสองเราหนูนาชอบกินด้วยกันจ้ากรอบแปะครุบครับกุริกุระมันเป็นภาษาอีกระดับไม่ใช่ภาษาการพูดปกติใช่ไหมครับฉะนั้นมันเป็นการฟังในระดับก้าวหน้าคือฟังในภาษาที่ดีฟังในภาษาที่สวยงามฟังแล้วก็มีเรื่องราวเอาละเอ็นทีนี้ในถ้าพูดพูดทางภาคอีสานเนี่ยผมก็จะบอกว่าฟังแม่จบพูดบนมาหนึ่งปีนะครับพูดคำแรกเนาะทีนี้ก็ฟังครูอ่านหนังสือแล้วฟังแม่อ่านหนังสือมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เรามาดูเมื่อกี้คำถามผมก็คือว่าเด็กได้อะไรจากการฟังผู้ใหญ่อ่านหนังสือข้อแรกที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือหนึ่งสนุกใช่ไหมครับเหตุผลผมนี่บอกพ่อแม่บอกครูนี่ผมก็หลบกล้องตลอดนะก็หลบกล้องตลอดว่าจะเป็นการที่เห็นจอการจะสอนอะไรเด็กก็แล้วแต่มันมีวิธีเดียวที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จและเรียนรู้ได้วิธีเดียวเท่านั้นในโลกมนุษย์ในโลกนี้ก็คือเด็กจะต้องรู้สึกสนุกจริงไหมครับนึกถึงตอนที่เราเป็นนักเรียนใช่ไหมครับเวลาครูคนไหนสอนน่าเบื่อเนี่ยไม่เอาวิทยากรมาพูดน่าเบื่อเราก็ไม่เอาเหมือนกันโตแล้วนะครับนักศึกษาปริญญาเอกก็ยังรู้สึกว่าเวลาไปเรียนหนังสือนี่ถ้าครูสอนไม่มันเราก็ไม่เข้าหัวสำหรับเด็กๆทุกอย่างต้องสนุกใช่ไหมครับคุณครูถ้าเด็กไม่สนุกซะทุกอย่างที่เราสอนไปมันก็แป๊กไปไหนไม่ได้ฉะนั้นเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังปุ๊บสิ่งแรกที่เด็กควรจะรู้สึกได้ก็คือหนังสือนั้นมันสนุกถ้าไม่สนุกมันก็ไม่ไปสนุกเสร็จแล้วทีนี้จำที่ผมบอกไหมครับเล่มที่1ก็สนุกเล่มที่2ก็สนุกเล่มที่3ก็สนุกเล่มที่4ก็สนุกเล่มที่5ก็สนุกอ่านไปหนังสือทุกเล่มถ้าสมมติเห็นเด็กๆที่มีประสบการณ์เขาเห็นหนังสือกองหนึ่งเขาจะบอกโอ้หนังสือทุกเล่มนี่มันจะต้องสนุกทุกเล่มแน่ๆนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเด็กและนั่นคือการเริ่มต้นที่เด็กจะเริ่มเดินเด็กๆจะสามารถเดินไปในโลกของหนังสือได้ตลอดชีวิตซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ครูส่วนใหญ่พวกเราพวกผมเนี่ยนะครับไม่ค่อยเข้าใจพอสนุกเสร็จแล้วปุ๊บเล่มที่หนึ่งม
ื่อกี้เราพี่แต้วอ่านน้องมีสวัสดีครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะประมาณนั้นไหมครับพี่เตียง2นาทีหรือเปล่า2นาทีน้องหมีมอมแมม2นาทีได้ไหมครับแล้วก็ทีนี้ย้อนกลับมาผมถามคือว่าเราบอกว่าน้องหมีนี่เด็ก2ขวบใช่ไหมครับทีนี้ผมขอถามหน่อยลองเดาดูนะครับผมเคยอ่านหนังสือให้น้องอายุ1ขวบครึ่งฟังเราได้สภาพเด็กขวบครึ่งฟังออกใช่ไหมครับพูดคล่องหรือยังแบมือได้ดีหรือยังในทีนี้กิจกรรมมือใช่ไหมครับถ้าผมก็เจ้าน้องเบนซ์นี่อยู่พังงานนะอยู่ข้างบ้านก็อยู่ติดห้องสมุดผมก็ไปซื้อของชำพี่แต้วก็ไปด้วยคราวนั้นผมไปเยี่ยมห้องสมุดไปทำห้องสมุดให้เขาไปเยอะที่นู่นก็ไปเจอน้องเบนซ์ก็แบบเดือนสองเดือนเจอกันทีผมก็บอกว่าถามน้องเบนซ์ว่าน้องเบนซ์ไปห้องสมุดกับลุงไหมลุงจะอ่านหนังสือให้ฟังน้องเบนซ์เด็กขวบเด็กน้อยสองขวบขึ้นก็บอกผมว่าค่ะแล้วผมก็แบมือน้องเบนซ์แล้วผมก็ดิ้วจิ้มลงไปด้วยความเจ้าเล่ห์ของคุณลุงเนี่ยน้องเบนซ์ก็จับมือก็เหมือนสนิทกันมากครับจริงๆน้องก็ยังแบมือไม่เก่งใช่ไหมครับคุณครูเด็กขวบขึ้นก็ไปจับแล้วจูงเข้าไปไปนั่งแปะในห้องสมุดแล้วข้างๆก็มีชั้นหนังสือวางอยู่แล้วก็เขาก็กางปกมาเนี่ยปกพิงหลังผมก็นั่งลงไม่มีคนอื่นเลยผมก็บอกน้องเบนซ์ไปที่ชั้นหนังสือหยิบหนังสือมาลุงจ๋าให้ฟังน้องเบนซ์ก็ค่อยๆเดินไปที่ชั้นหนังสือแล้วก็หยิบหนังสือมาหนึ่งเล่มแล้วนั่งลงใกล้ๆผมก็อย่างเช่นน้องหมีน้องหมีมอมแมมอะไรพวกนี้ครับแล้วผมก็ต้องอ่านให้น้องเบนซ์ฟังแล้วเวลาเราอ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆฟังที่ยังพูดไม่คล่องเนี่ยเราก็จะอ่านช้าลงใช่ไหมครับเรื่องไหมครับคุณครูคุณแม่อย่างเช่นว่าน้องหมีถือพลั่วจะไปเล่นทรายเนี่ยผมจะไม่อ่านแบบนัดแก้วอย่างนั้นแล้วผมจะต้องอ่านแบบให้เด็กเล็กฟังผมก็จะอ่านว่าน้องหมีถือพลั่วจะไปเล่นทรายน้องเบนก็ชวนมาเล่นทรายน่ารักไหมครับน่ารักไหมตามรอยนะครับแล้วก็หิ้วน้ำมาเต็มกระป๋องหนักจังเล่นก่อนจังช้าๆใช่ไหมครับผมก็อ่านอย่างเงี้ยแล้วก็พอจบปุ๊บมาเบนก็ถือหนังสือไปที่ชั้นแล้วไปเก็บที่เดิมของเขาแล้วก็หาเล่มใหม่มาแล้วก็ค่อยๆเดินกลับมาแล้วมานั่งแป๊ะอยู่ข้างๆผมแล้วผมก็กางหนังสือกับพื้นแล้วผมก็อ่านเล่มที่สองต่อคำถามของผมก็คือว่าผมให้ทายว่าน้องเบนหยิบหนังสือมาให้ผมอ่านทั้งหมดกี่เล่มขวบครึ่งนะครับทีเดียวเท่าไหร่นะอาเดมถ้าประหลัดคิดว่าเท่าไหร่ถ้าถูกนี่ให้3บาทจริงๆหรอนะจิบเลยจิบสลึงเอา10หรือพอใช่ไหมการแต่พี่เตียงเท่าไหร่3เล่มพี่เตียงพูดกับผมกับภาษากลางก็ได้ผมฟังไม่ได้ข้างหลังคิดว่าเท่าไหร่ครับ5เล่ม6เล่มเฉลยไหมเพราะว่าที่ตอบก็ผิดหมด13เล่มเรื่องจริงครับพี่แต้วอยู่ข้างนอกร้อนก็ร้อนก็ร้อนภาคใต้เนาะแล้วก็ที่นั่นเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านอยู่ติดกันด้วยผู้ใหญ่อ้วนก็บอกเฮ้ยโว้พี่โว้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาปืนให้ดูให้บอลได้รางวัลผู้ใหญ่บ้านทองคำมาเขาให้ปืนมาเนี่ยโว้อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ไม่ออกมาสักทีพี่แต้วก็บอกร้อนเลยจะไปสักที13เล่มครับแล้วจำภาพที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมนั่งอยู่น้องเบนเดินไปเอาหนังสือเด็กผู้หญิงเล็กๆก็จะเคลื่อนไหวช้าใช่ไหมครับแล้วผมก็จะต้องอ่านช้าลงใช่ไหมครับคิดว่าน้องเบนนั่งกับผมเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้า13คูณ3นาทีก็คือ13 3 30เท่าไหร่ถ้า10เล่มก็คือ30นาทีใช่ไหม20เล่มก็60ใช่ไหมครับแล้วระหว่างที่เดินไปไปนั่นนะครับไปเอาหนังสือไปวางบางเล่มเกียร์หลงด้วยเพราะหนังสือเขาจะมีที่วางของเขาก็ไปวางใหม่
แล้วก็ไปหยิบใหม่และ13เล่มเนี่ยมีซ้ำกัน1เล่มมีหยิบถือมาหาให้อ่านซ้ำ1เล่มแล้วน้องเบนก็บอกว่ากลับบ้านละคนนี้น่ารักใช่ไหมน่ารักมากเลยใช่ไหมผมว่าพี่พิธีกรไม่ได้นะหนึ่งวันหนึ่งวันประมาณ1ชั่วโมงมันน่ามหัศจรรย์เลยครับสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูที่เด็กเล็กคนหนึ่งนั่งอยู่กับอีลุงหน้าตาแปลกว่าแปลกหน้าเป็นเวลา1ชั่วโมงได้น่าทึ่งไหมครับคำถามผมต่อไปก็คือว่าทำไมน้องเบนนั่งกับผมได้1ชั่วโมงแล้วฟังผมอ่านหนังสือได้ถึง13เล่มเพราะว่าคนอ่านน่าจะดีเพราะว่าอะไรครับท่านหลานอ่านชวนฟังชวนสนุกแล้วผมก็อ่านแบบเด็กรุ่นบ้านน้องหมีจับน้องหมีถือกล้วยจับไปเล่นทรายอย่างนี้ผมก็อ่านแค่นี้คำตอบของผมง่ายๆครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้อยากเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะว่ามันสำคัญมากๆบ้านของน้องเบนเนี่ยนะครับกับห้องสมุดในชายคาก็ชนกันเลยแทบจะชนกันแบบใกล้กว่าขนาดเต็นท์กับชายคาสาราการประเรียนที่นี่แล้วน้องเบนเนี่ยผมเห็นตั้งแต่แม่ยังอุ้มยังเป็นทารกอยู่พอเราสร้างห้องสมุดปุ๊บบ้านก็อยู่ใกล้แล้วผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่อ้วนผมก็อยู่ใกล้แล้วแกก็อ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วก็มีพี่ๆรุ่นนี้แหละรุ่นนี้เลยครับมาอ่านหนังสือให้น้องๆฟังทุกวันแล้วน้องเบนเป็นหนึ่งในคนที่มีคนอ่านหนังสือให้ฟังทุกวันนั่นก็คือพอเขาสนุกแล้วก็สมาธิเขาได้ทักษะการฟังเขาได้นั่นคือเหตุผลที่ว่าน้องเบนอยู่กับผมได้หนึ่งชั่วโมงนะครับก็ผมไปต่อทีนี้พออันนี้อย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของครูไปแล้วเนาะครับทีนี้เวลาเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างนี้ครับอันนี้อ่านว่าอะไรนะครับพี่น้องข้างหลังฮัลโหลอะไรนะตอดนะครับอันนี้อ่านว่าว่าไปด้วยเดาล่วงหน้าเนาะก็เป็นเนาะอันนี้อ่านว่าอันนี้อ่านว่าออถ้าสมมติว่าผมมีน้องหมีมอมแมมน้องหมีสวัสดีครับอยู่ด้วยแล้วผมบอกน้องคนที่สองขวบหนึ่งขวบครึ่งบอกว่าไปหยิบน้องหมีมอมแมมมาให้ลุงหน่อยเด็กๆจะหยิบถูกไหมถูกไหมครับถ้าคนนั้นเป็นน้องเบนน้องเบนจะหยิบถูกไหมถูกไหมครับถูกทำไมน้องเบนหยิบถูกน้องเบนจำได้น้องเบนจำได้เสร็จแล้วน้องเบนจำรูปเสร็จแล้วน้องเบนยังจำไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนนี้ได้นั่นคือพอเราอ่านไปเด็กจะจำพวกนี้ครับเห็นภาพก็จำคำพวกนี้นั่นคือเหตุผลที่ผมเล่าให้อาจารย์ทรงพรเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อวานว่าเด็กที่ห้องสมุดที่พวกผมทำนะครับอ่านครั้งรุ่นแรกอ่านหนังสือเล่มประมาณนี้เล่มอย่างนี้ครับเยอะกว่านี้ต่อที่ไหนตอนที่อยู่ป.1 เป็นประหลาดงงไหมคิดว่าเป็นไปได้เด็กอ่านหนังสือเราอย่างนี้ตอนที่อยู่ป.1 แล้วอ่านเดือนประมาณ7เล่มตอนนั้นพวกผมทึ่งมากๆเลยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ทึ่งกว่าเพราะว่าเด็กที่ห้องสมุดที่ผมทำอ่านหนังสือพวกนี้ขนาดนี้จำนวนปริมาณขนาดนี้หรือมากกว่าตอนที่อายุ5ขวบ5ขวบครับยืนยันไม่ได้พูดผิดเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับก็คือเด็กจะเริ่มจำแล้วเด็กจะจำทุกอย่างที่อยู่ข้างในเสร็จแล้วทีนี้พอไปแล้วเด็กก็จำภาษาไม่ได้พูดภาษาครูแล้วนะครับแล้วภาษามันเป็นอย่างนี้จำที่ผมถามเมื่อกี้ได้ไหมครับว่าถ้าเด็กพูดคำว่าปลาหนึ่งคำไม่ได้แปลว่าเด็กรู้คำว่าปลาใช่ไหมครับเราก็จำหลักที่ผมบอกได้ไหมครับฟังแล้วก็พูดแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนจำได้ไหมครับทีนี้เวลาฟังเนี่ยฟังผู้ใหญ่อ่านหนังสือฟังไปเด็กสะสมคำศัพท์อยู่ในตัวเองครับผมบอกว่ามันเหมือนน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นคำที่เด็กไม่พูดออกมาคือคำที่อยู่ใต้น้ำที่เรามองไม่เห็น
ยิ่งฟังผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้มากเท่าไหร่เด็กยิ่งสะสมคำศัพท์มากเท่านั้นมากขึ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 ้นแล้วภาษาพูดของเด็กนี่จะออกมาแค่ประมาณไม่ถึงร้อยละสิบนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าเด็กพูดได้40คำนะถ้านับคำศัพท์ที่ออกจากปากเด็กนะครับ40คำคำศัพท์ที่อยู่ในตัวเด็กจะมีทั้งหมด500คำฉะนั้นวิธีที่เราจะใส่คำศัพท์เข้าลงไปในตัวเด็กให้ได้มากสร้างน้ำแข็งใต้น้ำมีวิธีเดียวนอกจากการพูดซึ่งเด็กไม่ค่อยอยากฟังใช่ไหมส่วนใหญ่ครูก็จะบ่นใช่ไหมพ่อแม่ก็จะบ่นนิดหน่อยชวนคุยได้คุยไม่หัวแต่มาฟังในสิ่งที่เด็กอยากฟังคือฟังจากหนังสือมันจะไปอยู่ในตัวเด็กนั่นเป็นการสะสมคำศัพท์และเด็กที่มีศัพท์เยอะพวกนี้เขาถึงสามารถไปถึงการอ่านด้วยตนเองได้ที่5ขวบได้ที่7ขวบแล้วเด็กพวกนี้ก็จะอ่านหนังสือตลอดไปแล้วอ่านหนังสือจำนวนมากนะผมขอข้ามไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยนะครับจากนั้นถ้าเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังมันก็จะไปเรื่องอื่นเด็กจะเรียนรู้ศิลปะนี่ถ้าพูดกับครูผมจะใช้เวลา2วันนะครับผมก็ไปเรื่อยนะครับผมก็ไปเรื่อยอันนี้คือสิ่งที่เด็กจะได้จากการผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เขาฟังสุดท้ายเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่สุดท้าย เด็กรู้สึกได้ถึงความรักที่ผู้ใหญ่มีให้เขา อาจารย์ประเวศวสีนะครับเคยพูดในเวทีหนึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์ทรงพลก็ไปกับผมไม่ใช่ไปกับผมเราไปด้วยกันในเวทีด้วยกันอาจารย์ประเวศวสีเคยบอกว่าเคยมีคนไปวิจัยว่าทำไมคนไม่ดีจำนวนมากถึงเลี้ยงลูกมาเป็นคนดีได้นี่ท่านประหลัดก็เห็นไหมครับขี้เล่าขี้ยากระโจนหัวตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรต่ออะไรแต่เลี้ยงลูกก็เป็นคนดีได้เคยเห็นไหมครับพี่เห็นไหมครับจะดีเลี้ยงลูกเป็นคนดีแล้วดีมากด้วยเก่งมากด้วยเคยเห็นไหมผมก็เห็นเป็นกับตัวเลยพี่ชายคนกลางผมพูดอย่างนี้ผมมีพี่ชาย5คนเป็นคนเลวร้ายมากเลยทำเลวร้ายมาตลอดชีวิตแต่สุดท้ายเขาเลี้ยงลูกสาว3คนนะฮะเรียนจบปริญญาโทไปเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สายการบิน5ดาวกาตาร์แอร์ไลน์ทั้งที่ตัวเขาเองจนมากนะฮะไม่มีทุนไม่มีอะไรส่งลูกแต่ลูกสอบทุนได้ตลอดขี้เหล้าเมายาย้ำเปรเหลวไหลนะครับโอ้ยคบผู้หญิงไปทั่วเขามีคำถามว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้เลี้ยงลูกให้เป็นคนสำเร็จได้ทั้งที่ตัวพ่อแม่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีอะไรทั้งปวงเลยคำตอบของงานวิจัยนี้ก็บอกว่ามีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือเด็กเหล่านั้นเนี่ยจะโตเป็นคนดีพร้อมจะโตเป็นคนดีพร้อมจะโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จถ้าเขารู้สึกว่าในโลกนี้มีใครสักคนรักเขาอย่างแท้จริงไอ้เจ้าเนี่ยน้ำเงินเนี่ยเมาเนาะใส่รองเท้าให้ลูกเช่าเดินสะเงาะสะเงี้ยพาลูกไปส่งโรงเรียนพอถึงเวลาบ่ายก็จะเดินสะเงาะสะเงี้ยไปรับลูกไปจากโรงเรียนนั้นก็เป็นอย่างนี้เลยเวลาพ่อก็หุงข้าวให้ลูกไปแต่ลูกรู้สึกว่าพ่อรักเขามากๆนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดบอกว่าเด็กการที่เด็กรู้สึกได้ถึงความรักนั่นคือหลักชัยของชีวิตนั่นคือธงปักธงความสำเร็จในชีวิตให้เขาแล้วการที่เราอ่านหนังสือให้เขาฟังเด็กรู้สึกได้ว่าเรารักเขาเด็กรู้สึกได้ว่าเรารักเขาเมื่อวานเล่าให้พระคุณเจ้าฟังนะครับเล่าให้ท่านผอ.ฟังว่าบิ๊กครูมัธยมจำนวนมากนะครับที่ผมไปทำงานด้วยก็บอกว่าคือเด็กมัธยมนี่บางส่วนเกเรเนาะนะครับบอกโอ้ยเมื่อวานผมมันมาผมเตะเลยนะเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วตอนหลังมาผมไปชวนครูเหล่านี้อ่านหนังสือให้เด็กโตฟังสุดท้ายเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดเลยผมไม่ต้องด่ามันแล้วแล้วมันก็มาหาผมใกล้ๆหรือมันไม่เดินหลบหน้าผมแล้วเด็กรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วเราก็รักเขานะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับคือการอ่านหนังสือนอกเหนือจากอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งปวงที่เราส่งไปให้เด็กเด็กรู้สึกได้ว่าเรารักเขานะครับเสร็จแล้ว
อันนี้เอาไว้ทีหลังนะครับครับผมเดี๋ยวเราต้องพักมาตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับว่าจริงๆเรามีเวลาสั้นมากในการพูดคุยนะครับผมอยากให้คุณครูอยากให้เด็กอยากให้คุณยายคุณพ่อคุณแม่ถามอะไรสักนิดนะครับถ้าไม่ถามผมจะเสียใจมากเพราะว่าอุตส่าห์มาจากเมืองลาวถามสักหน่อยนะครับหัวเราะใส่คุณครูมีปัญหาว่าอ่านหนังสือเด็กฟังแล้วหนังสือจำเด็กก็จำหนังสือได้เด็กก็ฉีกหนังสือจริงๆแล้วถ้าคือถ้าเรามีเวลาเยอะกว่านี้นะผมคุยเรื่องการจัดการหนังสือให้แล้วตอบคุณครูสั้นๆอย่างนี้ว่าเด็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาอย่างนี้แล้วกันผมกลับไปถอยไปเริ่มต้นใหม่พ่อแม่ที่ชอบด่าเด็กพ่อแม่ที่ชอบตีเด็กครูที่ชอบด่าเด็กครูที่ชอบตีเด็กถ้าสมมติอย่างนี้นะครับบางทีการด่าและการตีไม่เคยได้ผลนะครับแต่วิธีที่จะได้ผลก็คือเวลาเราบอกอะไรเด็กเราต้องบอกเขาดีๆเราบอกเขาด้วยท่าทีที่จริงจังแล้วเด็กจะเชื่อฟังบอกอย่างจริงจังนะครับบอกโดยท่าทีที่จริงจังเพราะเด็กรู้ว่าเราจริงจังขึ้นมาเมื่อไหร่พบเด็กจะปฏิบัติตามโดยที่เราไม่จำเป็นต้องด่าต้องตีเนาะที่ผมขอพ่วงอยู่นั้นไปด้วยนะครับนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าก่อนที่เราจะพอเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าเด็กๆอยากเปิดดูหนังสือด้วยตนเองเด็กๆ เปิดได้แต่ก็มีแต่เด็กๆต้องช่วยครูอย่าทำให้หนังสือมันคันแล้วผมเป็นครูบางแห่งนะครับพวกผมเอาหนังสือไปให้นะครับ6เดือนผ่านไปหนังสือเหมือนใหม่แบบพร้อมขายอ่ะจนกระทั่งผมอันนี้เขาเตือนว่าผมเวลาพูดแล้วครับเดี๋ยวเริ่มนะครับพี่เต้ากับผมไม่เชื่อแล้ววิธีที่เราพิสูจน์ว่าครูใช้หนังสือกับเด็กครูอ่านหนังสือให้เด็กฟังไหมง่ายๆวิธีเดียวคือเราอ่านให้เด็กฟังถ้าเราลองอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วเด็กตอบสนองเด็กรู้เรื่องเด็กเดาเรื่องล่วงหน้าได้อะไรนั่นแปลว่าครูใช้แล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าเด็กครูใช้มาตลอด6เดือนเด็กรู้จักหนังสือหมดทุกเล่มแต่ที่ครูสามารถทำได้อย่างนั้นเพราะว่าครูบอกเด็กว่าหนังสือเหล่านี้ได้มายากหนังสือเหล่านี้มันแพงและฉะนั้นเวลาเด็กๆจะเปิดหนังสือเด็กต้องเปิดอย่างนี้เด็กต้องเช็ดมือก่อนพอดูหนังสือที่ความทนุถนอมเสร็จแล้วเด็กก็เอาไปวางไว้ที่บนชั้นตรงนี้ให้ครูเด็กทำตามครับ6เดือนหนังสือเหมือนใหม่หมดทุกเล่มเลยมีอาจารย์คนญี่ปุ่นคนหนึ่งบอกว่าเด็กๆทุกคนพร้อมจะทำตามสัญญานะครับเด็กๆทุกคนพร้อมจะทำตามสัญญาถ้าเรากับเขาตกลงกันนะครับผิดกับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่จะไม่ทำตามสัญญาผมมีอีกตัวอย่างที่เป็นข้อเปรียบเทียบตรงนี้ผมเป็นคนชอบดูหนังชอบเช่าหนังไปร้านวิทยุเช่าหนังมาดูมีอยู่คราวหนึ่งผมไปเป็นสมาชิกร้านที่ซีวีโอแถวหน้าวิทยาลัยหนึ่งที่ขอนแก่นแล้วผมก็ทำไปทำมาผมก็รู้จักกับเจ้าของร้านสนิทกันพี่ผู้หญิงนะผมก็เลยถามว่าพี่เด็กนักศึกษาเยอะๆอย่างเนี้ยมาคือไปสมัครในซีวีโอไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกด้วยสำคัญเพราะบัตรประชาชนไปก็สมัครได้แล้วก็ยืมหนังกันไปสามเรื่องชาเรื่องเนี้ยพี่ผู้หญิงมันได้บอกว่าเด็กๆเนี่ยไม่เคยทำวิดีโอพี่หายเลยคนที่ทำหายคือผู้ใหญ่อย่างพวกเรานี่แหละพวกที่จิ๊กวิดีโอไม่ส่งคืนนั่นแปลว่าจริงๆแม้กระทั่งเด็กโตก็รักษาสัญญาครับคุณครูอันนี้ขออนุญาตขอถามแล้วผมเติมให้เป็นประเด็นนะครับคุณครูต้องพยายามหาข้อตกลงกับเขาถ้าเด็กคนไหนคุยแล้วไม่ฟังคุณครูขอเชิญเด็กๆนะครับไปนั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวอย่าไปด่าเด็กหน้าชั้นเพราะคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยแล้ววิธีการคุยกันตัวต่อตัว2ต่อ2ที่แปลว่า1ต่อ1นะครับครูมนุษย์ทุกคนจะเชื่อฟังสมมติว่าถ้าผมเป็นหัวหน้าหรือว่าท่านประหลัดเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องประหลัดท่านประหลัดอ่ะ
กวนประสาททำงานอะไรหลายท่านประหลัดไม่ไปด่าเขาในที่ประชุมแต่เรียกเอามันมาตั้งโต๊ะคุยกันตกลงมันมีปัญหาอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับเด็กเหมือนกันครับครับท่านประหลัดจะถามครับญาติเรียนถามท่านอาจารย์อย่างนี้ครับเท่าที่ทราบสถิติของการอ่านหนังสือของคนไทยเนี่ยน้อยมากนะครับเป็นอันดับท้ายๆของโลกเลยก็ว่าได้ท่านท่านที่เรื่องของการอ่านเป็นเรื่องดีที่จะมีปัญญาความรู้ได้สาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยไม่รักการอ่านเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์จะให้ผมพูดตรงๆไหมครับได้เลยครับขอโทษคุณครูนะผมเล่าว่าผมไม่ครูเหมือนกันสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กคนไทยไม่อ่านหนังสือคือโรงเรียนโรงเรียนทำให้มนุษย์ที่เป็นเด็กทุกคนที่โตมาเป็นผู้ใหญ่รู้สึกว่าการอ่านมันเป็นเรื่องของความทุกข์มันเรื่องการอ่านเป็นการฆาตกรรมอ่านนะครับมันเรื่องการอ่านคือผมบอกว่าผมเวลาคุยกับครูเนี่ยคุยกับครูกันเองเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่าเขียนครูให้เด็กอ่านหนังสือหยิบมาหนึ่งเล่มทำบันทึกการอ่านเล่มนี้ชื่ออะไรใครเป็นคนแต่งพิมพ์สำนักพิมพ์ไหนเรื่องย่อเป็นไงเด็กก็ไปลอกมาส่งครูใช่ไหมครับเด็กหลอกครูเด็กกับครูหลอกผู้บริหารกับครูหลอกสมศคือทุกคนรู้ครูก็รู้ว่าเด็กหลอกเด็กก็รู้ว่าครูรู้ว่าฉันหลอกครูกับเด็กรู้กันก็หลอกผู้บริหารก็รู้ว่าเด็กกับครูร่วมกันหลอกผู้บริหารกับเด็กกับครูรู้กันก็หลอกสมศก็รู้ว่าทั้งครูและเด็กกับผู้บริหารหลอกสมศผมบอกว่าวิธีการบันทึกขนาดเป็นการสอนเด็กโกงตั้งแต่เบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนียนที่สุดด้วยแล้วทีนี้หนึ่งและสองเนี่ยก็คือว่าการอ่านมันกลายเป็นภาระครับเพราะว่าเป็นภาระที่ต้องทำให้ครูผ่านการประเมินเป็นภาระที่ทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินเด็กก็รู้สึกเป็นภาระลูกสาวผมอ่านหนังสือมาตั้งแต่7ขวบท่านประหลัดตัวอย่างที่ผมเห็นคนแรกในชีวิตคือลูกสาวตัวเองอ่านหนังสือพวกนี้ไม่ใช่เล่มขนาดนี้นะครับเล่มขนาดนี้เดือนละ7เล่มมาตั้งแต่ตอนป.1พอเรียนป.4พอโตๆเข้าไปรู้เป็นไรมันก็ติดพ่อนะก็ชอบมานอนห้องเดียวกันกับผมก็แบบสักพักผมก็อ่านหนังสือไปบ้างฟังเพลงไปบ้างเขาก็เขียนอะไรลงไปที่อยู่คืนก็สี่ทุ่มกว่าเสร็จแล้วพ่อทำอะไรทำมันดึกการงานสามปีผมต้องทำ48เล่มที่ผมยกตัวอย่างให้อย่างนี้ก็คือว่าแม้กระทั่งลูกผมซึ่งเป็นเด็กที่อ่านหนังสือมาตั้งแต่ป.1ก็ยังต้องทำรายงานโกงครูแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดโรงเรียนทำให้การอ่านเป็นเรื่องของความสุขล้วนๆนะครับมนุษย์ที่ออกจบมาจากโรงเรียนออกไปสู่สังคมมนุษย์ทุกคนจะมีหนังสือติดตัวไปแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราสกัดทุกทางเพื่อไม่ให้เด็กเพื่อให้ทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กมีทัศนคติทางลบต่อการอ่านอันนี้ตรงที่สุดนะครับเราพูดอย่างไม่เกรงใจเราพูดในฐานะของคนที่เป็นครูแล้วก็คนที่ไปทำโรงเรียนมาก่อนแต่โรงเรียนที่ผมไม่ได้ทำครับผมว่าง่ายสุดแค่นี้ครับนี่เรายังไม่ทันพักเบรกเช้าเลยถ้าถามมันจะครับมันเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วครับเมย์ท่านอื่นอยากถามอะไรไหมครับก่อนพักท่านหนึ่งคำถามครับเด็กๆถามอะไรบ้างไหมถามอะไรก็ได้ถามลุงไหนก็ได้ถ้าไม่ถามเราสรุปอย่างนี้เนาะหนังสือสำหรับเด็กไม่ใช่หนังสือที่มีไว้ให้เด็กอ่านแต่ว่ามีไว้ให้ผู้ใหญ่ให้อ่านให้เด็กฟังนะครับแล้วอีกงานหนึ่งที่ผมขอเพิ่มเข้าไปตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่เด็กเท่านั้นที่ชอบให้ชอบฟังคนอื่นอ่านหนังสือไม่ใช่มีแต่เด็กที่ชอบฟังผู้ใหญ่อ่านหนังสือจริงๆเรามนุษย์ทุกวัยชอบให้คนอื่นอ่านหนังสือให้ฟังจริงไหมครับถ้าไม่งั้นเราก็คงไม่รู้สึกว่ากูริกับกูระมันสนุกใช่ไหมครับถ้าจริงๆแล้วเรื่องการอ่านหนังสือให้มนุษย์คนอื่นฟังเนี่ยมันเราสามารถทำได้กับมนุษย์ทุกวัยคนแก่ที่ป่วยอยู่บ้านไปไหนไม่ได้บางที
จำได้ไหมครับคุณพี่เราอยู่สมัยเมื่อก่อนมีละครวิทยุอ่ะมันก็คล้ายๆคนอื่นมาอ่านนิทานอ่านหนังสือให้ฟังนะครับเราทุกคนชอบฟังเรื่องราวและการฟังเรื่องราวจากหนังสือมันเป็นการฟังเรื่องราวที่มีความสวยงามเพราะว่ามันมีภาษามันมีอะไรต่ออะไรกันอยู่แล้วก็การอ่านหนังสือให้เด็กฟังมันมีประสิทธิผลผมเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนชะตากรรมของเด็กเด็กจะไม่มีวันอ่านหนังสือพวกนี้ด้วยตนเองตั้งแต่ป.1 ป.5 หรือม.3 หรือม.6 ถ้าไม่เคยมีใครอ่านหนังสือให้เขาฟังมาก่อนนั่นคือข้อสรุปที่ง่ายที่สุดสำหรับผมนะครับเดี๋ยวเราพักกี่นาทีเนาะเรากลับมาพัก15นาทีไหมครับเพราะเวลาเราน้อยปกติเวลาผมพูดผมใช้เวลา2วันครับครับเชิญครับอีก15นาทีเรากลับมาครับสนุกสิ่งที่2คือสมาธิสิ่งที่3คือภาษาใช่ไหมครับภาษานี่ก็เมื่อกี้เราบอกว่ามันเป็นภาษาที่เราเห็นเด็กพูดออกมากับภาษาที่เด็กอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่ามันอยู่ในตัวเด็กใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเด็กได้สมาธิเด็กได้ภาษาแล้วเนี่ยเราคิดว่าเด็กๆจะเรียนดีไหมครับถามผู้ใหญ่บ้างเด็กๆก็ไม่ต้องตอบถามพอถามคุณครูว่าคุณครูคิดว่าเด็กๆจะเรียนดีไหมครับสิ่งที่พวกผมเห็นนะครับก็คืออย่างนี้เนาะอย่างนี้ครับเห็นเด็กคนนั้นไหมครับคนที่อยู่ขวามือเสื้อสีเหลืองเด็กคนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ม.6 กำลังจะสอบเข้ากำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว3-4-5มหาวิทยาลัยแล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนที่ไหนนะครับแต่เด็กรุ่นนี้และเด็กรุ่นที่โตกว่าเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนกำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยเด็กคนนี้เรียนดีหมดทุกคนเด็กที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังมาแต่เล็กเด็กที่ครูอ่านหนังสือให้ฟังมาแต่เล็กเรียนดีหมดทุกคนและเด็กพวกนี้เรียนอยู่ในอันดับต้นๆของห้องหมดทุกคนเรียนได้คะแนนอันดับต้นๆของห้องมาตั้งแต่ประถมก็อาจจะท้ายๆหน่อยกลางๆกลางๆก็ค่อนมานะครับพอขึ้นไปในชั้นสูงถึงสูงเข้าเด็กพวกนี้ไปอยู่ในข้อมอยู่ในระดับ1 2 3หมด เราคงไม่ต้องถามกันเยอะนะครับว่าทำไมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กเหล่านี้มีก็คือความสามารถในการอ่านสมาธิในการอ่านความทักษะในการอ่านนะครับเด็กหลายคนที่เป็นรุ่นพี่ของเด็กคนนี้เขาบอกว่าหนังสือขนาดนี้เนี่ยที่พวกที่เรียนมหาลัยปี2ปี3ปี4เนี่ยเขาบอกว่าหนังสือขนาดนี้เขาอ่านที่1คืนจบ1คืนนะครับฉะนั้นผมอยากสรุปตรงนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการอ่านเสียให้เด็กฟังมาตั้งแต่เล็ก1นะครับ2ก็คือเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เด็กพิเศษเด็กทุกคนเป็นได้อย่างเด็กพวกนี้นะครับเป็นได้อย่างนี้ทุกคนถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่อ่านหนังสือให้ก็ฟังมาตั้งแต่เล็กๆมีคุณครูตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กคุณครูชั้นอนุบาลอ่านให้ฟังแล้วถ้าอยู่ประถมศึกษาคุณครูที่ชั้นประถมศึกษาอ่านหนังสือให้ก็ฟังแต่อ่านต้องเลือกอ่านหนังสือที่เด็กๆฟังแล้วรู้สึกสนุกไม่ใช่หนังสือวิชาการต้องไม่บังคับให้เด็กอ่านต้องกระตุ้นอยากทำให้เด็กอยากอ่านด้วยตนเองแล้ววิธีทำนั้นมันมีอยู่วิธีเดียวคือเราต้องอ่านหนังสือให้เขาฟังถ้าผมอยากให้คุณยายคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณตาอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังอ่านหนังสือด้วยตนเองนะครับวิธีที่ผมจะทำก็คือถ้าเจอสมมติเจอผู้บริหารท่านประหลัดของรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านผมจะอ่านหนังสือให้ท่านฟังแล้วท่านมาหาผมทุกวันผมก็จะอ่านให้ฟังทุกวันอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดิมทุก3-4-5ตอนหกตอนสักปั๊บอ่านให้ฟังไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเดี๋ยวกลับไปท่านประหลัดว่าอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงกูไปอ่านบ้างแล้วเด็กทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับเด็กโตนะครับการอ่านหนังสือให้เด็กฟังครับผมเรียกว่าถ้าพูดในภาษาที่มันใหญ่หน่อยเนาะในภาษาผมก็คือมันเปลี่ยนอนาคตเด็ก
พราะมันเปลี่ยนอนาคตเด็กมันก็เปลี่ยนอนาคตชุมชนมันก็เปลี่ยนอนาคตสังคมตอนหลังๆที่ผมพูดในหลายแห่งว่าเด็กที่ไปขี่รถนะครับคาบอมมาฆ่าคนตายอยู่ภาคใต้นั่นแหละไม่ใช่เด็กเนาะอายุ20ที่เป็นพวกสองวัยรุ่นใช่ไหมครับเยาวชนเขาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนี่เองเขาเป็นเด็กแค่10ปีที่แล้วนี่เองเขาเป็นเด็ก15ปีที่แล้วหลายคนเป็นเด็กอนุบาลใช่ไหมครับเวลาแค่10ปีเท่านั้นมันเปลี่ยนชะตากรรมของสังคมของชุมชนของประเทศชาติได้ถ้าเราเริ่มต้นทำงานด้วยกันแล้ววิธีทำงานที่ผมบอกวิธีที่ง่ายที่สุดเป็นนั่งลงอ่านหนังสือให้เขาฟังแค่นั้นเองและทีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าที่พวกผมทำห้องสมุดทำเรื่องการอ่านเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างยังไงนะครับอันนี้ตอนที่เราทำเด็กรุ่นนี้น้องคนนี้ชื่อไฟเตอร์ผมเข้าใจว่าอยู่มหาลัยปีหนึ่งไหมครับหนังสือเล่มเดียวกันใช่ไหมครับกับที่อ่านให้ท่านตลาดพี่น้องฟังเมื่อกี้ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำห้องพวกผมยังไม่ได้ทำห้องสมุดนะฮะก็ไปปูเสืออ่านหนังสือให้เด็กฟัง26กุมภาพันธ์ปี 43ถ้าคิดถ้าผมจำง่ายๆคือปี2000ของฝรั่งปีนี้คือ2012นั่นคือ12ปีที่แล้วนี่เองที่ผมเริ่มทำงานตรงนี้โดยพี่แต้วนะครับได้สมัยยังสาวได้อาจารย์ชีวันแล้วโดยของกระหล่อมแล้วเด็กคนนี้ที่อยู่ข้างล่างนะครับผมคล้ายๆผมเรียนอยู่ที่ศิลปากรปี2เห็นไหมครับแป๊บเดียวเท่านั้นก็อยู่ปี2มาอะไรอยู่ข้างหน้านี้คือโปรเนี่ยนะครับพวกผมทำงานด้วยก็ต้องทำห้องสมุดด้วยหนังสือ200เล่มเท่านั้น200เล่มแล้วก็ทำกิจกรรมตอนนั้นอยู่ม.6นะเด็กข้างบนเนี่ยสีฟ้าเสื้อสีฟ้านี่เรียนปี3สัตวแพทย์ที่ม.ข.คนเสื้อลายพรางทหารท่านนึกเป็นคนเดียวกับเมื่อกี้ที่บอกว่าเรียนอยู่ศิลปากรปี2ก็กิจกรรมก็เป็นพวกนี้พาอ่านหนังสือและพาเล่นด้วยหนังสือ200เล่มเองนะครับ200เป็นหนังสือแบบใส่กล่องแบบ3กล่องก็หมดพี่กับน้องปี3กับปี2คนเล็กนี่น้องคนนั้นชื่อน้ำดาวกับฟ้ากับดาวฟ้ากับน้ำดาวนะครับปี3สัตวแพทย์กับปี2เภสัชมขนะครับแล้วเด็กเหล่านี้จริงๆผมมีวิดีโอสัมภาษณ์มาด้วยนะครับสมาชิกรุ่นหลังๆที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหนุ่มเขาไปหนุ่มสาวเขาไปตามสัมภาษณ์ผมวันนั้นเราอาจจะไม่มีเวลาให้ดูนะครับแล้วเขาเด็กๆเหล่านี้บอกอาจารย์ที่ไปสัมภาษณ์บอกว่าเขาอ่านหนังสือพวกนี้คืนเดียวจบเล่มละคือดูเขาทักษะขนาดเขาเร็วขนาดไหนครับไฟเตอร์กับน้องอันนี้น้องไนท์เนี่ยอยู่ม.3ตอนนี้มันก็มีแค่นี้ครับเริ่มต้นอันนี้เป็นรูปที่สแกนมาแล้วก็น้องฟ้ายกับแก๊งกันเดิมนะครับปี2ศิลปากรม.6ซึ่งผมบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว4มหาวิทยาลัยเขายังเลือกไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรเขามีปัญหามากตอนนี้เขาบอกว่าพ่ออ่านสื่อให้ลูกฟังให้เด็กฟังไม่ดีเลยทำไม่ดียังไงทำให้เด็กสนใจเห็นอะไรก็สนใจไปหมดอยากเรียนไปหมดต้องขอบอกว่านี่คือลูกทั้งสองคนนะครับแล้วก็นั่นไม่ใช่แม่นะครับอันนี้ห้องสมุดแห่งแรกก็ทำง่ายๆนะครับแล้วก็เราก็มีเวทีพ่อแม่มาคุยอันนี้ทำที่สมาคมเองแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้อันนี้รุ่นแรกเท่านั้นเลยโตไปหมดแล้วครับในคนเดียวกันเสื้อเหลืองนะครับหาทำกิจกรรมคนที่ได้ประโยชน์จากห้องสมุดที่พวกผมทำมากที่สุดคือพวกหมอพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาพาลูกไปครับคนจนไม่ได้เพราะคนจนไม่มีปัญญาพาไปคนจนอาจจะมีภาระในการเลี้ยงดูตัวเองหาอะไรได้อะไรต่ออะไรต่างเยอะนะครับก
็เลยไม่ค่อยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถามผมว่าผมเสียใจไหมผมไม่เสียใจเพราะผมบอกว่าคนชั้นกลางคนนี้ถ้าเราพาช่วยให้เขาเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้โตมามันแย่กว่าคนจนในลูกนะครับศักยภาพการทำลายของเขาเยอะกว่าเป็นรุ่นแรกแล้วเราก็ไปทำโครงการนิทานเพื่อน้องเอาหนังสือไปให้ศูนย์พัฒนาเด็กฟังมาหลายเรื่องไหมเป็นทุกข์มากเลยใช่ไหมเยอะมากเลยค่ะอันนี้เด็กในชนบทอีสานนะครับดูไปเรียนอ่านสือฟังก็ดูแล้วกันดูศูนย์เด็กก็อ่านสือฟังว่าเป็นยังไงนะครับเรามีหนังสือไปให้ศูนย์พัฒนาเด็ก50เล่ม10เล่มเป็นหนังสือครู40เล่มเป็นหนังสือเด็กแล้วขอให้ครูอ่านหนังสือให้เด็กฟังชวนครูมาอบรมก่อนเล่าหนังสือกลับไปแล้วอ่านให้เด็กฟังอันนี้อยู่ในศูนย์เด็กนะครับ18ศูนย์แล้วก็ครูคนนี้กับเพื่อนอีกคนเนี่ยทำให้วันนี้ผมมายืนอยู่ที่นี่ครูบอลกับครูสาวอีกคนครูจุ๋มครูบอลที่จบม.3ครูจุ๋มจบบัญชีปวช.ครูสองคนได้อ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวันพวกผมตามไปเยี่ยมอ่านเราก็เจอครูบอลกับครูจุ๋มอ่านหนังสือให้เด็กฟังนะครับเด็กแก๊งเนี่ยผมจะได้โตหมดแล้วครับผมคิดว่าผมไม่ได้เจอเด็กเหล่านี้หลายปีผมคิดว่าน่าจะโตเรียนม.5 ม.6หลายคนน่าจะเข้ามหาลัยไปแล้วแล้วก็หลวงพ่อท่านก็อ่านหนังสือให้เด็กฟังก็เห็นครูอ่านแล้วเด็กชอบหลวงพ่อท่านก็อ่านบ้างแล้วปรากฏว่าคนนั้นผมจำได้ตัวใหญ่ๆตัวนั้นชื่อแจ๊บเนี่ยเป็นเด็กสนุกมากผมก็ชอบไปคุยกับเขานะครับตอนนี้แจ๊บก็คงเป็นหนุ่มใหญ่ไปแล้วแล้วก็ครูก็ให้เด็กยืมหนังสือกลับบ้านครูให้เด็กยืมหนังสือเด็กมาไม่เด็กอยู่30คนครูมีหนังสือ40เล่มแล้วครูให้เด็กยืมหนังสือกลับบ้านแล้วบอกว่ากลับบ้านเนี่ยให้แม่อ่านให้ฟังด้วยอันนี้ผมเป็นกล้องดิจิตอลตัวแรกที่ซื้อได้นะครับต้องมีมาตอนนั้นมันยังแพงอยู่ผมก็ตามไปถ่ายเองทุกคนมีหนังสือกลับบ้านครูอนุญาตให้ยืมแค่จดชื่อเด็กแล้วจดชื่อหนังสือพรุ่งนี้เช้ามาคืนเปอร์เซ็นต์รับคืนจ้างแล้วก็ให้ยืมใหม่แล้วก็นะครูแถวสุพรรณเนี่ยเขาทาแป้งให้เด็กแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเหมือนกันใช่ไหมทำไมครูไม่ทาให้ตัวเองแบบนี้บ้างเหมือนกันหรือเปล่าตัวเองอ่ะนะครับพ่อมารับเหมือนกันไหมครับสภาพอย่างเงี้ยคล้ายๆกันสภาพที่รับแรงแม่น่าจะมีอีกเล่มหนึ่งผมยืนยันว่าผมเป็นคนถ่ายรูปพวกนี้ด้วยตนเองนะครับแล้วผมก็ตามมาที่บ้านเขาก็ไปให้ตาจริงๆเป็นหนังสือน้อยเจ้าตัวเล็กที่ยืนอยู่ข้างหลังทำหน้าเสียมากๆแล้วพี่ยังหนังสือไปให้ตาที่ผมเดินตามไปจริงๆนะครับเดินตามไปเลยแล้วพอทุกคนเห็นอย่างนี้ผมจริงๆตอนแรกผมไม่เชื่อว่าเอาหนังสือไปให้ศูนย์พัฒนาเด็กแล้วมันจะเป็นประโยชน์ถ้าลองทำโครงการนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นเด็กหมู่บ้านเนี่ยเห็นครูก็ไม่เห็นพระเห็นว่าเด็กเปลี่ยนแล้วเด็กได้ประโยชน์มากภาษาเด็กดีขึ้นชัดเจนมากการสื่อสารโต้ตอบเด็กดีขึ้นมากเราก็เลยบอกว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีห้องสมุดอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วให้เด็กมีหนังสือเยอะกว่านี้เราก็เลยชวนชาวบ้านมาชวนกับพี่ๆน้องๆช่วยกันเข้ากระป๋าช่วยหมู่บ้านที่สร้างห้องสมุดมาดูเกี่ยวข้าวเขาก็มาเกี่ยวข้าวกลางวันตอนเย็นนะผมก็เอาสายไฟก็เอาสปอตไลท์ไปตั้งตั้งฉายไฟเขาก็สร้างกลางคืนเปิดวันที่19พฤศจิกาปี44ผมก็จะว่า45ไม่นานอันนี้เองนะครับแล้วก็ทีนี้เด็กรุ่นพี่ประถมรุ่นเนี่ยก็แย่งหนังสือน้องอ่านคือการที่เราคิดว่าหนังสือพวกนี้เด็กเล็กจะอ่านกลุ่มเดียวก็บอกว่ารุ่นพี่ก็มาอ่านหนังสือของน้องนะครับก็มีเรื่องเป็นประเด็นนะครับการเป็นห้องสมุดแห่งนี้44ไม่45สร้างอันนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นพวกชุมชนอื่นก็ไปดูงานเสร็จแล้วก็กลายเป็นแห่งที่2คือถ้าผมไม่เห็นครูจุ๋มพวกเราไม่เห็นครูจุ๋มกับครูบอลอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วเด็กเปลี่ยนขนาดนั้นพวกผมไม่ทำอย่างแรกก็ทำอย่างกับ
ทำแห่งแรกเสร็จก็มาทำแห่งที่สองช่วยชุมชนเราขอเติมแห่งที่สองคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันก็มีระยะเวลามันมีการทำงานแบบนี้คือพอเห็นแห่งแรกปุ๊บเราทำด้วยวิธีการคล้ายกันแต่ว่าที่มาของเงินก็จะต่างกันที่นู่นทอดผ้าป่าที่นี่ก็อาจจะได้มาจากมูลนิธิที่นี่ครูไปออกรายการโทรทัศน์ได้มาที่นี่อบต.สนับสนุนเท่านี้สถานทูตคือเงินตัวสร้างตัวเนี้ยมันมาไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าชุมชนจะหามาจากทางไหนตัวสมาคมเมื่อก่อนได้ทุนมาซื้อหนังสือเราสนับสนุนหนังสือและความรู้แต่ว่าตัวอาคารเนี่ยชุมชนหามาเองแรงงานก็ได้มาจากพี่น้องเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้มาจากตรงนู้นตรงนี้แต่ละที่มันก็มีที่มาของมันมีระยะเวลาในการทำงานค่ะแล้วก็กลายเป็นแห่งที่สามในชุมชนก็ช่วยกันหาสตางค์สร้างเองแห่งนี้อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในพื้นที่ของศูนย์เด็กค่ะอยู่ข้างตลาดแล้วก็อันนี้ข้างในก็เป็นนี้นะครับแล้วก็แห่งที่4ที่ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็ก50ช่วยกันหาสตางค์ไปออกรายการโทรทัศน์ก็มีของอาจารย์สุนีรายการอะไรผมจำไม่ได้สมัยก่อนรัศกาลอะไรนี่สักอย่างไม่รู้อะไรสักอย่างเงินมา 50,000 นะครับแล้วก็แห่งถัดมาที่หลวงตาท่านทำนะครับแล้วก็มีผู้บริจาคหนังสือให้หลวงตาท่านก็ทอดผ้าป่าเล็กๆของท่านด้วยนะครับก็เอามาช่วยนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่วันนี้คือดีผมไปวัดท่านไปหาหลวงตาหาหลวงตาไม่เจอท่านไปนั่งตอกตะปูบนหลังคาเลยแต่ผมใกล้ๆหลวงพ่อเรานะครับทำทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่ไปช่วยโครงการพระราชดำริทำแล้วก็เยาวชนนะครับนะแล้วก็มีคนอื่นไปดูงานผมก็พาคนก่อนแก่ไปดูงานเชียงใหม่พาไปไกลๆแล้วก็นะครับผู้นำชุมชนแล้วก็ทีนี้ที่สำคัญก็คือเด็กที่นั่งนะครับ 2-3 คนเนี่ยเป็นคนจัดการห้องสมุดเยาวชนผมก็ขี้โกงนิดหน่อยขี้โกงดีนะครับที่ขี้โกงร้ายทั้งหมดคือเวลาไปที่ตรงนี้พวกผมก็ต้องไปพักแล้วโครงการก็ให้เงินมาก็มีค่าที่พักค่าอาหารก็มีราคาก็แน่นอนใช่ไหมพอไปชุมชนเขาให้พักฟรีผมไม่เอาต้องเขียนใบเสร็จมาราคาเต็มเขาคิดเขาบ้านหัวละ500หัวละ50เขาต้องคิดเราหัวละ200เราต้องพัก7วัน30คนเป็นเงินเท่าไหร่เยอะใช่ไหมบอกผมออกไปเสร็จมาเลยถ้าผมจ่ายเงินให้เขาแต่ผมไม่ให้เงินก้อนนี้ผมให้เขาไปเปิดบัญชีธนาคารตั้งเป็นกองทุนให้ห้องสมุดแล้วก็ให้เยาวชนบริหารเป็นชื่อของเยาวชนนะครับเด็กๆพวกนี้ดูแลกันเองแล้วก็เขาก็บรรยายให้คนที่ผมพาไปดูงานนะครับเป็นอบต.เป็นอะไรเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับไปดูไปศึกษาไปดูตัวอย่างเสร็จแล้วก็การเป็นอีกแห่งในกลุ่มที่ไปดูงานด้วยกลับมาสร้างหลังนี้อันนี้อบต.เป็นคนสร้างอบต.จ้างคนดูแลอบต.สร้างมุกแรกนะครับซึ่งมันก็เยอะเท่าไหร่แล้วก็ผมก็ชวนพระอาจารย์นะครับตอนนี้ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอชวนพระอาจารย์พระอาจารย์ช่วยผมหน่อยได้ไหมแล้วผมจะหาตังค์มาช่วยต่อมานะครับตอนนี้ข้อสมุดนี้เข้มแข็งมากนะครับอันนี้อีกแห่งอันนี้อยู่ขอนแก่นนะครับอันนี้อยู่ใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านลุงผู้ใหญ่บ้านคือข้อสมุดเปิดตลอดเวลาเลยเป็นชุมนุมเด็กเด็กก็มาที่หาซื้อมาอะไรต่อรายการเขาก็มีกลุ่มก็เหมือนเด็กเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ไม่มีรั้วเห็นไหมครับหนังสือตั้งหนังสือไม่เคยหายผู้ใหญ่บ้านก็ดูแลก็พาเด็กที่นี่ไปเด็กอยากอ่านอะไรก็อ่านแล้วที่ผู้ใหญ่บ้านก็มานั่งอ่านหนังสือให้เด็กฟังครูที่โรงเรียนประถมก็ไปยืมหนังสือจากที่นี่ไปอ่านให้เด็กฟังที่โรงเรียนนะครับอันนี้อยู่ในวัดท่านพระครูผมนะครับท่านก็ไปอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วห้องสมุดนี้มีเนมเป็นคนดูแลห้องสมุดพอเปิดประตูก็อ่านหนังสือให้เด็กฟังอ๋อใช่ครูสาซื้อมานะครับเนี่ยเพื่อร้องสลายโดยเฉพาะครับไม่ใช่อันนี้ครูพี่เลี้ยงเป็นการหาสตางค์สร้างนะครับเป็นห้องสมุดเล็กๆอันนี้มุ้งแรกของอบต.มันก็เล็กเหมือนห้องเก็บของนะครับหลวงตาแล้วก็ไปสร้างพุกสองพุกสามให้นะครับผู้ผมหาผู้รู้จักหนังสืออันนี้ทำเองครับนะปิดไปแล้วอันนี้ไปทำให้เขาที่เขตสึนามิที่บ้านตำบลคึกคักนะครับ
เด็กๆเคยได้ยินไหมไม่เคยเด็กๆรุ่นนี้ไม่ได้ฟังวิทยุแล้วเนาะเวลาเขาพยากรณ์อากาศจดสถานที่ตรวจอากาศที่ตำบลคักคุณเดินตะปูป่าจังหวัดพังงาวัดปริมาณน้ำฝนได้52มิลลิเมตรถ้าฟังวิทยุจะรู้นะครับตามสึนามิอันนี้ก็อยู่ที่ตำบลเกาะคอเขาเป็นเกาะคอเขาอันนี้เกาะคอเราก็ท่านนายกจากโศกกับผู้บริจาคนะครับได้สร้างให้เขาอำเภอกระปงท่านานี่เทศบาลสร้างเขาหาผู้บริจาคสื่อให้แล้วเขาก็จ้างคนดูแลนะครับเขาดูแลเรามีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายห้องสมุดนี้ทั้งหมด5โรงนะครับที่ยืมหนังสือวิชาและมาส่งต่อหนังสือกระปงอันนี้ครับบ้านน้องเบนคือหลังนั้นตรงนี้คือบ้านน้องเบนนี่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นห้องสมุดคือผู้ใหญ่อ้วนผมเนี่ยเขาบอกไม่เอาเงินตัวโตก็ได้เหมือนผมพวกนี้ผมเปิดบัญชีให้มันดูเลยคุยมันพูดยากผมก็ทราบเองทราบเองหมดไปแสนแปดแล้วผู้ใหญ่บ้านเราที่ทำการเลยมาอยู่ตรงนี้เลยร้านน้องเบนตรงนี้เป็นร้านร้านขายของชำอยู่กระโปรงท่านาอันนี้อยู่อำเภอท้ายเหมืองนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองพังงาอันนี้อยู่อำเภอโคราชบุรีนี่เป็นห้องสมุดที่ผมชอบมากเพราะว่าพวกเราออกแบบเองสร้างให้ชุมชนคือตอนนั้นสึนามิมาเงินเยอะครับเงินผู้รู้จักเยอะออกแบบเองแล้วก็จ้างช่างสร้างเองแล้วก็มันบอกภาคใต้มากเพราะภาคใต้ฝนเยอะนะครับก็มีหมีขั้วโลกอยู่นั่นตัวหนึ่งเพื่อนคนนอร์เวย์เขาก็ช่วยหาสตางค์นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ทำงานเราก็ไปออกแบบสร้างโรงเรียนห้องสมุดโรงเรียนให้ที่ขอนแก่นออกแบบให้เขาแล้วก็เทศบาลไปจัดจ้างเราเองนะครับแล้วเราช่วยจัดการหนังสืออันนี้ก็แบบเดียวกันอีกโรงหนึ่งแล้วก็อันนี้ไปออกแบบปรับปรุงให้เขานะครับปรับปรุงอาคารซึ่งมี1มุม2ปีกมีห้องน้ำอยู่ตรงกับปุ๊บทางเข้าไปเจาะไปรื้อจัดวางใหม่อันนี้ก็แปลออกแบบปรับปรุงให้แล้วก็เอาโต๊ะข้างในออกให้หมดชั้นหนังสือเดิมออกให้หมดคัดหนังสือของครูออกไปคัดหนังสือหลักสูตรออกไปคัดหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเด็กออกไปเหลือไว้เฉพาะหนังสือเด็กแล้วก็หาชั้นหนังสือแบบที่เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นเอาใส่เข้าไปแล้วก็เกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าชั้นหนังสือนะครับก็จะเป็นอย่างนะครับบรรลันเนี่ยชั้นอันนี้เจาะใหม่เปลี่ยนบานเกล็ดเป็นบานเลื่อนนะครับเพราะบานเกล็ดคือห้องสมุดเด็กวิ่งรอบใช่ไหมครับบานเกล็ดมันมีตำแหน่งชนหัวลูกชายผมเคยไปวิ่งอยู่โรงพยาบาลเลื่อนหนาบไปแล้วก็เลยนะครับอันนี้ก็ไปปรับที่โรงเรียนนะครับแล้วก็อนุญาตให้เด็กเสียงดังได้นอนได้คือผมมีคำอย่างนี้ครับว่าถ้าเราอยากให้เด็กชอบหนังสือชอบการอ่านก็เหมือนกันเนี้ยก็สมมติว่าผมเห็นคุณครูสวยๆคนหนึ่งว่าผมยังเป็นนมซอนอยู่นะผมอยากให้คุณครูสวยๆที่ชอบผมก็ต้องทำตัวดีๆใช่ไหมครับใช่ไหมท่านตลาดจะจีบสาวใช่ไหมขึ้นรถก็ต้องเปิดประตูให้ใช่ไหมจะไม่อยากกินอะไรจะไม่ชอบกินส้มตำจะชอบกินสปาเกตตี้ผมก็ต้องหาสปาเกตตี้ให้ไม่ใช่พาเก็บกินส้มตำใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วเวลาออกจากบ้านแต่งตัวผมก็ต้องทาแยมเท่าไหร่ใช่ไหมคือเวลาเราอยากให้เด็กอ่านหนังสือก็เหมือนกันเราก็ต้องทำทุกทางเพื่อเด็กชอบไม่ใช่ทำทุกทางที่เด็กไม่ชอบเหมือนเวลาเราจะไปจีบสาวแล้วจะไปอ่อยหลงสักคนใช่ไหมเราก็ต้องอ่อยดีๆใช่ไหมเหมือนกันครับแต่ว่าในทางก็คืออย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้เด็กเข้าห้องสมุดเราทำห้องสมุดที่เด็กชอบหลักมันมีอยู่แค่นี้เองเด็กนอนได้ก่อนได้เสียงดังได้วิ่งได้แล้วผมก็ต่อชานข้างนอกให้เขาด้วยวิ่งข้างนอกต้องก็เหลือแค่นี้เวลาเอาชั้นเรียนมาลงก็ไม่ต้องครูก็ไม่ต้องไปเป่านกหวีดพี่จริงเสียงครูไม่ได้เป่ามันออกมาจากปากครูเนาะแล้วก็ไปสั่งเด็กต้องทำนั่นต้องนู่นคือให้มันเป็นชั่วโมงความสนุกสบาย
ให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินเวลามาเข้าห้องสมุดผมกัดห้องสมุดเรียนชนบ้างไงรู้ไหมครับอำเภอแต่เดิมนะคือย้อนหลังไป5ปีถอยไปมีอำเภออยู่ประมาณ800ถึง 1,000 อำเภอแต่ละอำเภอมีข้อสวดประชาชนอยู่1แห่งใช่ไหมครับเราก็สร้างตึกเรียบร้อยเก็บหนังสืออย่างดีหนังสือไม่มีทางเล่นลอดออกจากประตูหน้าต่างได้ใส่ลูกกรงลูกหมดเอาชั้นหนังสือใส่ตั้งหนังสือใส่ปุ๊บเป็นระเบียบห้ามวางผิดที่มีประตูทางเข้า1ทางโต๊ะตั้งไว้1ตัวแบบนั้นแล้วก็ยักขึ้นนั่งตนนึงเอาไว้เหมือนห้องสมุดโรงเรียนไหมครับห้องสมุดโรงเรียนบางทีก็มียักษ์เฝ้าอยู่สองสามตนเลยนะไม่ใช่ตนเดียวเลยนะครับเราก็ไม่ทำบรรยากาศอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายคือทุกคนต้องอ่านหนังสือให้เด็กฟังท่านนี้เป็นรองผู้อำนวยการคือเป็นผู้บริหารที่ต้องมีแสงสว่างในตัวเองเนาะนะครับเห็นไหมรองบุญธรรมทั้งหมดตอนนี้ท่านเป็นพอนะครับอ่านหนังสือให้เด็กฟังรองพออ่านหนังสือให้เด็กฟังเพราะอ่านแล้วเด็กชอบเด็กอ่านด้วยตนเองเราไม่ต้องบังคับนี่พออีกโรงหนึ่งพอจุ๋มหรือพอจุ๋มพลนะครับโรงเรียนนี้มีเป็นโรงเรียนสอนถึงม.3นะครับครูพอต้องบอกครูว่าถึงเวลามีเวลาชั่วโมงเวลาพาเด็กไปห้องสมุดครูไม่ต้องไปสั่งเด็กทำอะไรมากให้ครูไปอ่านหนังสือให้เด็กฟังโดยเฉพาะเด็กคนที่ไม่เก่งไม่ทันเพื่อนครูต้องอ่านเสียงก็ฟังมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็ให้เด็กมีเวลาวิธีสระในห้องสมุดนะครับห้องสมุดก็จะโล่งนะฮะเพราะเราต้องเอาอะไรมาวางต่างออกหมดชั้นหนังสือสำหรับหนังสือเล่มอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับเราก็มีเท่าที่จำเป็นนะครับพอเราคัดหนังสือของครูออกหนังสือหลักสูตรออกหนังสือทำการบ้านออกหนังสือพระราชบัญญัติอะไรต่ออะไรต่างๆออกแล้วมันเราก็จะเหลือหนังสือของเด็กแล้วก็จะมีพวกนี้สารานุกรมนะหนังสือวรรณกรรมเยาวชนพวกนี้ก็เป็นหนังสือภาพหนังสือภาพหมดเลยเด็กนั่งนั่งนอนนะครับอันนี้คือข้างนอกก็มีเกมการศึกษาเด็กนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ผมนะครับเขาไปทำเกมบิงโกให้เด็กเล่นแต่นะครับเราก็ต่อลานมาข้างนอกด้านหน้าอันนี้คือทางเข้ามุกแรกนะครับทางเข้าอันนี้ปีกขวาอยู่ทางด้านนี้ปีกซ้ายทางนู้นเราก็ไปเจาะประตูทางด้านนี้มันก็ต่อลานออกมาเราไปเจาะข้างหลังด้วยทำข้างนอกคือให้เด็กเข้าออกได้ตลอดเวลาเลยทุกทางวิ่งได้อะไรได้นะครับแล้วก็มันมีเราไปทำโครงการนี้การมุกไปอันนี้พี่น้องหนองสลายถ้าอยากได้สั่งได้นะครับรับออเดอร์มีขายในราคามิตรภาพมิตรภาพนี่แปลว่าแพงกว่าปกตินิดหน่อยเราเอาหนังสือไปอ่านให้เด็กฟังในชุมชนยากจนเมืองนะครับอย่างเราอยู่ในชนบทนี้ครับบางทีเราเล่นไม่ออกครับว่าเด็กที่อยู่ในชุมชนยากจนเมืองนี่ลำบากขนาดไหนลำบากมากๆเขาได้อยู่หลังเซ็นทรัลขอนแก่นเจ้าหน้าที่ของเราไปก็อ่านหนังสือให้เด็กฟังเอาเสือไปด้วยพี่แก้วบอกว่าเหมือนประเทศอิรักหลังเซ็นทรัลขอนแก่นครับรถก็จะเป็นเราสร้างเองเมื่อก่อนมีคนที่ปัตตานีโทรศัพท์มาถามขอซื้อก็ใส่หนังสือไปนี่อาจจะบอกกลุ่มเยาวชนนะครับถ้าอยากได้ก็ถามนายทุนที่อยู่ทางขวามือผมอันนี้อยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นครับข้างทางรถไฟแล้วก็เราก็มีโครงการครับพอคืออย่างไรรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็จะมาแบบทุกสามวันทุกสองวันมาตรงนี้มาจอดตรงนี้เด็กก็มาแล้วเขาก็อ่านหนังสือให้เด็กฟังมาทำกิจกรรมไปอีกสองวันก็จะมาอีกใช่ไหมแต่ทีนี้พอมาบ่อยๆก็พบเนี่ยเด็กชอบหนังสือแล้วเวลารถกลับบ้านกลับไปสำนักงานรถก็เอาหนังสือกลับไปด้วยใช่ไหมครับเด็กในระหว่างกลางเด็กๆก็ไม่มีหนังสืออ่านเราก็ไปถามคุณยายถามคนรุ่นใหม่เช่นว่าบ้านตลาดบ้านผอ.บางคนก็อ่
็อยากบอกถ้าเราจะเอาชั้นหนังสือไปฝากไว้แล้วในระหว่างที่รถไม่ได้มาเนี่ยให้เด็กๆยืมหนังสือที่นี่ได้ไหมนะครับเขาก็บอกได้ผมทดลองทำโครงการที่พังงาที่โครงการสนามบินก็มันเริ่มมากแล้วก็เลยเอามาทำไปทำที่ขอนแก่นจากโครงการรถหนังสือพ่วงข้างไปเป็นโครงการบ้านหนังสือแล้วคุณตาคุณยายบางทีเป็นร้านขายของนะครับขายกับข้าวนิดหน่อยเขาตั้งไว้เด็กมาถึงก็มาจดชื่อมาชื่อแล้วจดคือเราไว้ใจเด็กนะครับแล้วก็ให้เด็กยืมหนังสือกลับไปว่าไหนเอามาคืนก็จดก็หายบ้างนิดหน่อยบางทีเด็กลืมบ้างเอาไปก็เป็นปกตินะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่หายนะครับแล้วก็ไม่เสียมีแบบนี้นิดหน่อยอันนี้อย่าทำนะครับแพงนะครับอันนี้รถฝรั่งเศสให้มาใช้ในโครงการสึนามิเรื่องกันเก่าทำเองนะครับอันนี้ล้านกว่าบาทก็ไม่ได้คุ้มครับถ้าจะทำต้องมีโครงการที่มีพื้นที่เช่นมีห้องสมุด 3, 4, 5แห่งแล้วรถคันนี้ตะเวนไปช่วยเป็นตามโรงรอบอย่างเงี้ยได้หรือไม่ต้องอบต.มีโครงการบอกว่าเอาหนังสือไปให้เด็กยืมเป็นจุด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 นะครับที่ญี่ปุ่นก็ทำแต่ต้องมีห้องสมุดหลักอยู่นะครับแล้วก็มาอันนี้อันนี้อาจจะจงใจท่านประหลัดเพราะว่าเห็นท่านประหลัดเมื่อกี้ไปเช็คบัญชีว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ก็บอกเรื่องห้องสมุดเด็กไทยครับเป็นห้องสมุดขนาดเล็กรื้อถอนได้เคลื่อนย้ายได้เฉลี่ยหลังก็ประมาณ5ล้านเอ้ยผมคอยจะขึ้นราคาเวลาเจอคนรวยแสนห้าหมื่นบาทแสนซื้อได้ 1,000 เล่มตัวเลขที่1คนเปิดเวลาบ่าย3ถึง6โมงเย็นในวันทำการและเปิด9โมงถึง4โมงในเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ปัญหาก็อย่างนี้ครับห้องสมุดส่วนใหญ่ผมไม่เห็นบางแห่งสร้างห้องสมุดไว้เป็นมูลค่าประมาณ10ล้านเขาเปิดวันทำการวันราชการเขาเรียกปิดวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วผมคิดว่าแล้วมนุษย์ชาติไหนจะไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าเราจะไปห้องสมุดก็ต่อเมื่อเราว่างใช่ไหมครับเวลาที่เรานอกเวลางานของเราเขาก็ปิดซะแล้วของเด็กก็คือเด็กๆจะไปห้องสมุดได้ก็คือหลังเลิกเรียนใช่ไหมครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับฉะนั้นห้องสมุดก็จะต้องเปิดในเวลาที่เด็กๆว่างฉะนั้นห้องสมุดเด็กไทยจะไม่เปิดตอนเช้าจนถึงบ่ายสามรอให้เด็กเลิกเรียนก่อนแล้วเราจึงเปิดจนถึงค่ำหกโมงแล้วก็เปิดวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเด็กๆว่างอยู่บ้านแล้วพอเปิดจนบ่ายสามถึงห้าโมงอันนี้อยู่ในสวนสาธารณะอยู่ในเมืองผู้ใหญ่ก็ออกกำลังกายกันเลยก็แวะอ่านหนังสืออินแวะยืมหนังสือด้วยนะครับก็เป็นแบบที่มีคนซื้อไปเยอะครับก็คิดว่าถ้าเสียทางของสลายก็คงอยากซื้อบ้างเพราะว่าย้ายได้ครับย้ายอย่างนี้ย้ายแบบทั้งหลังก็ได้ย้ายแบบถอดก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้รถเทศบาลมาย้ายเข้ามาติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดบริการใหม่หลังนี้ 1.5 คูณ2เมตร 1.5 คูณ 2.2 เมตรเป็นหลังกลางนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีผ้าใบหลังนี้ถอดเป็นชิ้นย้ายไปหลังนี้ของโรตารี่หลังใหญ่ครับใส่รถเล็กไปลงไปแล้วก็ไปติดตั้งเป็นชิ้นๆครับที่บอกว่าหลายที่มารวมกันที่ในโรงเรียนครับอันนี้หลังนี้ในโรงเรียนอันนี้ไปทาสีในหน้าที่ตั้งมีหลายหลังที่พวกเราทาสีไปก่อนนี่หลังแรกอันนี้หลังใหญ่สุด2คูณ3เมตรว่า
ที่เอารูปการทำงานเรื่องการอ่านห้องสมุดหลากหลายมาให้ดูในช่วงก่อนรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเรามานั่งคุยกันอย่างละเอียดนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องทำแบบนี้อยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนอย่างไหนมันเหมาะสมอย่างไหนเรามีศักยภาพแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นไอ้ตัวอาคารตัวมอเตอร์ไซค์อะไรไม่สำคัญเท่าไอ้คนที่นั่งตรงนั้นไอ้คนที่นั่งอ่านหนังสือให้เด็กฟังคนนั้นสำคัญกว่านะคะพี่อย่างพี่นิวเนี่ยเราน่าจะหมายตามพอจะเป็นไปได้แล้วในแต่ละพื้นที่เราน่าจะหมายว่าแล้วก็เขาจะเข้าไปตรงไหนได้บ้างตัวอาคารห้องสมุดเราอย่าเพิ่งไปนึกถึงมันเป็นเรื่องเล็กกว่าคนนะคะเวลาดูตอนนี้ไม่อยากให้นึกถึงว่าใครจะไปทำงานมากกว่าก็ให้ดูแต่ละที่ครับมีทั้งหมด11หลังที่ทำไปอันนี้อยู่ในชุมชนแออัดเต้าเคยเข้าไปแล้วทางรถยนต์เข้าไปไม่ได้ต้องเดินผ่านมงไฮโลผ่านมงไพ่ผ่านแก๊งยาเสพติดเข้าไปจนถึงห้องสมุดเต้าเข้าไปนี่เดินตัวรีบไม่กล้ามองข้างถนนเลยเพราะมันน่ากลัวมากๆน่ากลัวจริงเต้าไม่เคยลุยชุมชนแออัดแบบนี้กว่าจะไปถึงห้องสมุดแต่ว่าสุดท้ายก็นับว่าเป็นโชคดีของเด็กๆมดเข้าขาเมื่อกี้อันนี้หลังเล็กนะอยู่ข้างทางรถไฟเหมือนกันเองกลับไปกลับมาลูกในโรงเรียนอยู่ใต้ตึกคืออยากให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเรื่องการอ่านกับเด็กมันไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเลยขอเพียงเราเข้าใจมีใจเนี่ยมีมาละแต่ความรู้กับความเข้าใจเนี่ยเราจะมาเติมกันวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีแต่ความตั้งใจแต่ขาดความรู้ความเข้าใจเนี่ยความตั้งใจของเราอาจจะบิดเบี้ยวไปนะคะถ้าเรามีความตั้งใจมีหัวจิตหัวใจมีความรู้มีความเข้าใจคราวนี้งานเราฉลุยละอยากได้แบบนี้ไหมคะ3ล้านอันนี้เราแบ่งให้สร้างใช้บริหารให้นะครับอันนี้เขาเป็นคนบอกอันเมื่อกี้อยู่ที่ในเมืองขอนแก่นริมบึงแก่นนครนะคะลานตรงนี้สำคัญแล้วก็จำเป็นเราไปดูห้องสมุดของผอ.โรงเรียนเสียงมันอื้อจังเราไปดูเราเห็นลานแล้วเราก็น้ำลายโผล่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้อยากอยู่ในอาคารหรอกค่ะในอาคารสีเหลืองๆอันนั้นเนี่ยไว้แค่เก็บหนังสือแต่เด็กชายเด็กเขาจะออกมาข้างนอกเขาเข้าไปหยิบหนังสือแล้วออกมาอ่านข้างนอกมาปูเสื่อนั่งข้างนอกค่ะอีกที่หนึ่งจำได้ไหมครับถ้าอยากให้สาวชอบท่านเป็นไรเราก็ต้องทำที่ที่สาวชอบเนาะถ้าอยากให้หนุ่มๆชอบใช่ไหมครับต้องทำกับข้าวให้หนุ่มใช่ไหมครับอยากให้เด็กชอบเราก็ทำให้ที่ที่ถูกใจเด็กก็หลังก็มีอยู่แค่นี้พี่เจ้าอีกที่อันนี้มันจะดูแปลกไปเนาะเพราะว่าตัวเทศบาลคือบางทีการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราก็ไปก้าวร่วงเขาไม่ได้เขามีการประมูลการก่อสร้างก็เป็นเรื่องของเขาแต่สุดท้ายเรามีหน้าที่ไปแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรมันถึงจะเหมาะสมสภาพแบบนี้มันเป็นห้องสมุดไม่ได้มันทึบมันแออัดประตูทางเข้าทางออกทางเดียวอันนี้มันคือรีสอร์ทมันคือห้องพักมันคือห้องนอนแต่มันไม่ใช่ลักษณะของห้องสมุดพอเวลาสมาคมแข่งสรรเขาเข้าไปทำปึ๊บเขาก็จัดการไปทะลุประตูไปทำเจาะช่องแสงใหม่ทำลานเพื่อให้เด็กๆอ่านหนังสือได้อย่างสะดวกอันนี้เป็นกิจกรรมคือกิจกรรมเนี่ยมันจะทำให้ห้องสมุดไม่นิ่งเกินไปถ้าเรามีห้องสมุดอย่างสวยเลยเรามีหนังสืออย่างดีเรามีพี่อ่านหนังสือปีแล้วปีเล่าอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือแต่ถ้าไม่เคยพาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวให้สนุกสนานให้มีชีวิตชีวาเนี่ยเด็กๆก็จะเบื่อก็ต้องคนที่ดูแลก็ต้องคิดกิจกรรมวันนี้เข้าใจว่าน่าจะทำกระทงวันลอยกระทงห้องสมุดมาห้องสมุดมาทำกระทงกันก็ได้พี่ที่พาทำก็เป็นพี่ที่จบศิลปศาสตร์นะคะพาเด็กๆทำกระทงกิจกรรมในห้องสมุดไม่มีข้อจำกัดใดๆบางวันทำกับข้าวกันทำขนมครกทำ
ขนมไข่ทำอะไรก็ได้ในห้องสมุดเพื่อให้เด็กสุดซึ่งเหมือนกับโรงเรียนครอบครัวนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่เราเรียกมันว่าห้องสมุดเท่านั้นค่ะอันนี้นายกเทศมนตรีแปลหนังสือให้เด็กฟังพอดีท่านชอบหนังสือแล้วก็จัดอันนี้กิจกรรมห้องสมุดแรลลี่จักรยานห้องสมุดก็จัดแรลลี่ได้ด้วยเหมือนกันครบรอบหลายปีของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณตัวห้องสมุดเนี่ยเขาตั้งอยู่ในสวนสาธารณะคือบึงแก่นนครไม่นั้นเนี่ยเขาจะมีที่ดินเยอะมากเขาก็นัดครอบครัวสมาชิกห้องสมุดมาลงทะเบียนแล้วก็จัดแรลลี่จักรยานกันเป็นครอบครัวซึ่งอย่างที่เราบอกว่ามันไม่มีข้อจำกัดอะไรมันทำให้ห้องสมุดเนี่ยสนุกสนานอยู่ตลอดเวลามันดึงดูดลูกค้าตลอดเวลาให้ดีที่สุดนะครับที่จะปิดไมค์นะครับให้ดีที่สุดก็คือเราต้องเอาแม่เข้ามาด้วยนะครับพวกนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งนั้นเป็นหมอเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็ชั้นเรียนก็ไปที่ห้องสมุดนะครับห้องสมุดที่พวกผมทำเองกับที่ทำให้โรงเรียนหน้าตาบรรยากาศก็เลยคล้ายกันแล้วนี่เป็นกิจกรรมที่เขาประกาศในเว็บไซต์เพื่อนนั้นอยู่ในเมืองนะครับเราก็จะมาร่วมกิจกรรมกันก็ทำไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็มีพื้นที่กันหน่อยก็จะมีนี้เยอะแยะนะครับแล้วก็พ่อแม่ที่ห้องสมุดเนี่ยเขาจะเด็กๆที่ไปห้องสมุดกับพ่อแม่เป็นพวกแม่อ่านหนังสือให้ฟังเป็นหลักแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราให้เด็กว่างเด็กเป็นกลุ่มแล้วให้จับเด็กมารวมกันแล้วอ่านหนังสือให้เขาฟังอันนี้เป็นรวมๆที่ผมทำแถวๆขอนแก่นนะครับไม่รวมอันที่ไข่แดงไข่แดงในที่บางนาอันนี้ที่เขตเมืองขอนแก่นไอ้สีน้ำตาลน้ำเงินก็คือห้องสมุดเต็มรูปแบบสีน้ำเงินนั่นก็คือห้องสมุดโรงเรียนแล้วก็สีเขียวๆนั่นคือห้องสมุดเด็กไทยขนาดเล็กที่วางอยู่ในจุดต่างๆของเมืองครับดูยากไหมครับทำห้องสมุดยากไหมครับพี่ไม่ยากกิจกรรมหลักของห้องสมุดมีอะไรนะครับอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วผมจะให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งนะครับตัวอย่างกิจกรรมที่ผมทำที่พี่เจ้าบอกว่าทำอะไรก็ได้ผมจะเปิดให้ดูนะครับเขาทำอะไรบ้างอ่านออกนะครับหน้ากากเสือขอไข่แต่งตัวโมบายกระดาษภาพพิมพ์หมึกดำน้ำเต้าหู้ใกล้ศิลปะทักษะชีวิตถุงหอมเพ้นแก้วเพ้นกระถางเพ้นเสื้อยืดเพ้นหินบาติกกระดาษสาผ้าบาติกการสวยอวยพรวันแม่ไม้เด็กแฟนซีภาพพิมพ์นิ้วมือกิจกรรมหลักการเลื่อนหนอนจอมหิวภาพปากติดวัสดุธรรมชาติทำจานกระดาษโมบายสามมิติโมบายปลาใสรุ้งเทียนแฟนซีปั้นดินเหนียวภาพจากดินน้ำมันที่ขั้นกระดาษหลักสไตล์ในทำขนมถ้วยฟูสร้างภาพจากลายฉลูการ์ดสวยๆด้วยไซส์สีรุ้งภาพพิมพ์สวิมมี่เปเปอร์มาเช่บนกุดกระดาษบนกระดุกกระดิ๊กบนมือถุงกระดาษบนนิ้วแสนสวยทำได้หมดเลยที่พังงานพาเด็กครับปั่นจักรยานไปรีดรอบหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นรูปรวมรวมกิจกรรมของห้องสมุดที่สมาคมไทยสร้างสรรค์ทำอยู่หลายที่หลายจุดนะคะแม้แต่กระบะทรายก็มีอยู่ในห้องสมุดเนี่ยค่ะเป็นคือห้องสมุดเรามีปัจจัยสำคัญคือสนุกมาเถอะแล้วหนูจะสนุกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาก็จะอยากมาเด็กหลายคนไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าอยากอยู่ห้องสมุดอันนี้เป็นตบตีกับพ่อแม่ไม่จริงครับเรื่องจริงไม่กลับตีขาพ่อเนี่ยบ่อยมากอันนี้เป็นเห็นไหมคะฝักกระถิ่นแก่ๆเป็นใบไม้แก่ๆสีน้ำตาลก็มาประดิษฐ์ได้อันนี้พี่จะเป็นคนพาทำนายหมูจะเป็นคนพาทำกิจกรรมเหล่านี้ได้แต่ใช้หนังสือเป็นแกน
้าวอ่านกุริกับกุระเข้าไปในป่าเอาละอ่านจบเด็กๆ เราเข้าไปในป่าเราไปเก็บวัสดุไปเก็บกิ่งไม้ใบไม้ที่มันตกอยู่ที่พื้นมาทำกิจกรรมศิลปะกันคือโยงหนังสือเข้ากับกิจกรรมโยงกิจกรรมเข้าหาหนังสือคือมันโยงกันไปโยงกันมาได้ตลอดเนี่ยค่ะอันนี้คือผลงานเป็นใบไม้กิ่งไม้กับแห้งๆเราเน้นว่าไม่เด็ดจากต้นเพราะฉะนั้นมันจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเขาก็เด็ดมาจากเขาก็หยิบมาจากพื้นใต้ต้นทำเทียนหล่อเทียนได้ด้วยเอาประทีปประทีปที่ลอยน้ำก็จะมีพี่ที่พาทำทุกคนจะถือประทีปกลับบ้านแล้วจะทำวันที่4ธันวาวันที่5 1ทุ่มเราจุดประทีปหน้าบ้านก็ยังได้อันนี้กิจกรรมเด็กมีตังค์แล้วเขาซื้อกระดาษกาแฟแล้วกลับบ้านแค่นี้เองเด็กๆก็ชอบมากสนุกทำน้ำเต้าหู้ไม่ใช่หนอนนะที่อยู่ในกระมังถั่วเหลืองอันนี้ทำน้ำเต้าหู้ในห้องสมุดก็ทำได้บางทีเราไปเชิญคุณยายมามาสอนเด็กๆทะลุประตูเลยผมบอกมีทะลุประตูข้างประตูหลังคือมันเป็นประตูมันเป็นทั้งความหมายของการเข้าออกแล้วก็การทำกิจกรรมได้อิสระนะครับแต่ให้เด็กๆรู้สึกว่านั่นคือที่ของเขาสอนทำอาหารนี่เป็นกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตเด็กๆในเมืองนี่โดยเฉพาะลูกคนรวยไม่รู้หรอกว่าไอ้ของที่มันอยู่ในจานนี่มันมาได้ยังไงนี่อันนี้เสียสตางค์นะเนี่ยเสียสตางค์มานั่งทำงานกันแต่ตังไปเราร้อยห้าสิบต่อวันเด็กเมืองเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนมาลงทะเบียนให้ลูกนั่งอาคารนั่งหันทางนั่นแหละ150สมน้ำหน้าพ่อแม่เพราะว่าไม่ได้สอนลูกให้มีทักษะในการใช้เครื่องมืออยู่ที่บ้านจริงๆสมน้ำอันนี้พ่อแม่คนเมืองก็จะเป็นแบบนี้ผัด150บาทมาทำกับข้าวกินเองอันนี้เป็นช่วงปิดเทอมที่เขาจะเอาลูกๆมาก็เป็นกิจกรรมหาทุนของห้องสมุดได้ด้วยมีปั๊กดินน้ำมันเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมทั้งหมดเลยที่เราทำได้ทั้งนั้นในห้องสมุดเด็กคนนี้ทุกคนเดียวเป็นเด็กรุ่นพวกนี้เป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกครับเสื้อสีชมพูนั้นที่ผมบอกว่าตอนนี้เรียนม.6สอบเข้ามหาลัยก็คือที่ผมเอาภาพมาภาพเก่าๆนะเพราะว่าก็คืออยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเวลายุคสมัยมันจะผ่านไปยังไงกิจกรรมห้องสมุดก็เดินนะครับนี่ก็โชว์ผลงานบาติกกระดาษเห็นเสื้ออันนี้เด็กในเมืองก็ซื้อเสื้อจากห้องสมุดไปแล้วก็สีให้แล้วก็ว่าเราบางทีพี่ก็ช่วยสเก็ตให้ก็ลงสีแล้วก็เตารีดมันก็จะอยู่เป็นเสื้อของตัวเองแม่ก็ดีใจนี่ไม้ไอติมเป็นที่คาดหนังสือไม้ไอติมคราวนี้พอเวลาเราอ่านนิทานให้เด็กๆจบเนี่ยเราก็กระตุ้นสิคะว่าทำหัวตัวละครจากหนังสือที่เราอ่านวัสดุไม่ได้มีอะไรมากเลยเป็นพระทิพย์พระจันทร์ก็ได้เด็กเล็กๆสามารถทำได้กิจกรรมนี้อันนี้ครับอันนี้อะไรคะจิ๊กซอปกหนังสือเอาปกหนังสือไปสแกนแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นปากบนกระดาษแข็งแล้วก็ปักเด็กๆชอบมากจิ๊กซอแต่พี่คนนั้นพี่โกงตัวเล่มระวังอยู่ข้างหน้าขนาดตัวเล่มระวังยังคิดไม่ออกเลยเห็นไหมคะเพราะว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมมันจะเชื่อมโยงกับหนังสือที่เด็กเห็นขนมถ้วยอันนี้อาจจะเชื่อมไปกับกุลิกุลาทำขนมไข่ทำขนมไข่ย่างนะก็ทำขนมถ้วยจริงเมื่อก่อนทำบ่อยนะฮะขนมไข่กุลิกุลาทำได้ใช่ไหมคะเราอาจจะทำแพนเค้กซื้อแป้งแพนเค้กสำเร็จมาเนี่ยค่ะกิจกรรมที่เราบอกว่าทำได้ทุกอย่างให้ดูรูปห้องสมุดให้ดูลานเนี่ยเวลาที่เด็กๆเขาอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ได้นั่งแบบผู้ใหญ่เขาไม่ได้อยากนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นะคะนี่ดูตัวอย่างข้างหน้าเห็นไหมคะเขาก็จะนอนเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย
เด็กๆต้องการพื้นที่โล่งมากกว่าแล้วก็คนที่อ่านหนังสือให้ฟังเท่านั้นเองนะคะวันนี้ครึ่งวันที่เราคุยกันมาเนี่ยเราคุยกันถึงการอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วสิ่งต่างๆนี่มันเป็นผลที่ตามมาที่ได้ตามมามันเริ่มจากที่คุณฉีบอกว่าเริ่มจากครูจุ๋มกับครูบนอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วมันก็งอกงามเป็นเรื่องราวต่างๆในห้องสมุดจนกระทั่งน้องสาหร่ายชวนเรามาคุยที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยให้คุณครูดูว่ามันทำมาจากอะไรคะโมบายขวดน้ำใช่แหมน่าดีเขียนที่ห้องขวัญแก่นแล้วด้วยอันนี้จะขวบกว่าไม่ถึงขวบเองมั้งคะละเลงสีอันนี้ก็คงได้โคมไฟอ๋อโคมไฟพวกนี้ดีๆจ่ายตังค่าอุปกรณ์นิดหน่อยข้างในเป็นลวดกรงไก่เป็นลวดเห็นอยู่แล้วก็ใช้กระดาษสาติดเวลาฉันเรียนไปเราก็อ่านเสือเด็กฟังห้องสมุดสวนดอกคูนเนี่ยมันเป็นห้องสมุดกลางเมืองเป็นพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็เทศบาลเมืองสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธกิจอันหนึ่งก็คือให้บริการกับเด็กๆนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูจะพาเด็กในชั้นเรียนมาด้วยมาใช้ห้องสมุดมาทำกิจกรรมที่ห้องสมุดบางทีมากันเป็นร้อยคนขึ้นรถบัสของเทศบาลมาเลยเพราะว่าพื้นที่มันเอื้ออำนวยค่ะอันนี้เป็นห้องสมุดเด็กไทยที่ให้ดูกันไปแล้วมันมีภาพเยอะมากแต่สุดท้ายถ้าเราสังเกตนี่จะมีภาพผู้ใหญ่กับเด็กอ่านหนังสือด้วยกันนะคะเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังได้ตั้งแต่เล็กๆมากๆนะแล้วเด็กก็แบบว่ายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นผมเล่าฟังอย่างนี้ครับผมเริ่มอ่านหนังสือลูกฟังตอนเริ่มทำงานที่กรุงเทพแล้วกลับไปอยู่บ้านลูกคนโตอายุ5ขวบคนเล็ก3ขวบคนเล็กกับคนโตซึ่งเริ่มต่างกัน2ปีนะครับผลต่างกันโดยสิ้นเชิงคนเล็กอ่านหนังสือมากกว่าคนโตมหาศาลครับแล้วตอนหลังมาเนี่ยเด็กที่เริ่มกับห้องสมุดของเราก็เห็นว่าเริ่มจากที่3ขวบเริ่มกับ1ขวบมีเด็กหลายคนที่เริ่มตั้งแต่ก่อน1ขวบพอถึง3ขวบเนี่ยพัฒนาการเข้ากันใน6ขวบผมก็ไม่แปลกใจครับลูกสมาชิกห้องสมุดจำนวนมากเลยอ่านหนังสือพวกนี้ตอน5ขวบเพราะว่าเขาเริ่มมาตั้งแต่ก่อน1ขวบนะครับตัวเล็กเนี่ยค่ะหลายคนหลายครอบครัวไม่เริ่มต้นเอาหนังสือให้ด้วยความที่กลัวเด็กๆจะฉี่แต่ว่าถ้าเราอ่านหนังสือให้เขาฟังตั้งแต่เขานั่งได้ประมาณ6เดือนเนี่ยเขาจะไม่ฉี่หนังสือแล้วการที่เขาจะฉี่หนังสือนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการจะฉี่แต่กล้ามเนื้อมือเขายังไม่แข็งแรงเขาควบคุมไม่ได้ก็เลยเกิดการกำแต่ถ้าเราเริ่มอ่านหนังสือให้ลูกฟังเริ่มฝึกให้เขาจับด้วย2นิ้วเขาจะเริ่มฝึกในการบังคับนิ้วมือเพราะฉะนั้นการขยำหนังสือก็จะไม่มีมันส่งต่อถึงประโยชน์ถึงพัฒนาการถึงการพัฒนาทักษะทางร่างกายเยอะแยะมากมายมหาศาลเพียงแค่กิจกรรมเดียวคืออ่านหนังสือให้ฟังอันนี้ที่ห้องสมุดเด็กไทยครับก็ปูเสือข้างๆทำพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่เราก็ทำได้เด็ก1คนมาเราก็ทำเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะคุยกันถึงเรื่องการจัดการห้องสมุดนะคะเพราะว่าหลายที่เนี่ยไม่อดทนปิดตัวเองไปเพราะว่าบอกว่าเด็กไม่มาหรือเด็กมาน้อยอาจารย์พรอนงค์นิยมคะตอนนี้ค่ะไปปูเสือเล่านิทานให้เด็กๆที่สวนลุมพินีฟังเด็กมา1คนก็ต้องทำเด็กมา80คนก็ต้องทำและทำในคุณภาพเดียวกันนะคะเด็กมา2คนก็ทำตั้งใจอ่านหนังสือ10เรื่องก็อ่าน10เรื่องเด็กมา80คนก็อ่านเท่ากันคุณภาพเท่ากันค่ะคือหลายคนเนี่ยจะท้อบอกว่าเด็กไม่มาต้องคิดว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยต้องให้เวลากับทุกคนให้เวลากับคนทำงานให้เวลากับลูกค้าให้เวลากับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะเข้าใจน้องนี่อยู่ป .3 นะฮะเรียนเข้ามาตั้งแต่อยู่ป .1 ตอนนี้ได้อยู่ป .5 รุ่นนี้อยู่ป .3 ป .3 อ่านสารนุกรมด้วยตนเองหนังสือชุดนี้เนี่ยอันนี้ก็ทำเองดินแดน
ดินแดนอียิปต์โบราณมันจะเป็นสารคดีแบบยิบยิบยิบรายละเอียดเยอะมากแล้วเขาก็แปลว่าเขาสนใจนั่นคือเขาเริ่มต้นมาดีเห็นไหมครับจริงๆมันง่ายๆแต่นั่นเองทำให้ห้องสมุดสนุกทำให้เรื่องขนาดเรื่องสนุกในคนที่ขาประจำนะครับจะเห็นรูปเขาซ้ำๆเขามาได้ทุกวันวันไหนที่เกิดติดธุระไม่ไปเปิดห้องสมุดอีกวันไปแกว่าเลยเพราะว่าทำไมไม่มานั่งรอตั้งนานรูปเยอะครับเที่ยงแล้วล่ะเดี๋ยวเราพักอริยาบทกันดีกว่าเพราะว่านั่งมานานผ่อนคลายวันนี้ก็อะไรจะถามตอนนี้ค่ะตอนนี้มีประหลัดมีอะไรถามไหมว่าถามนำหน่อยก่อนที่จะไปกินข้าวกันนายกประทิวมีอะไรจะถามให้เห็นจดเยอะมากหลวงพ่อ อยากชวนคุยกันสักนิดนึงท่านประหลัดสักหน่อยท่านนายกสักหน่อยไหมคะมีชวนคิดมีประเด็นชวนคิดชวนคุยไหมคะท่านนายกปฏิวัติค่ะเดี๋ยวก้าวนิมนต์ไมค์ไปไม่เชิญไมค์ไประหว่างนี้ตอนนี้อยู่ในวัดนะครับอย่าลืมมื้อเที่ยงตอนนี้อยู่ในวัดตอนนั้นเล็กสุดครับขออนุญาตถามนะครับว่าจริงๆแล้วผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้ห้องสมุดมีชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวห้องสมุดแต่มันเป็นตัวที่นักจัดการอย่างผมนักจัดการผมจะเข้าไปจัดการเนี่ยผมจะมีกรรมวิธีอย่างไรนะครับว่าจะจัดการให้เด็กเข้ามาสนใจถ้าเกิดว่าผมไปสั่งลูกน้องให้ทำแบบนี้หรือว่าไปชวนที่ชวนคุยให้ทุกคนผู้ปกครองหรือว่าใครก็แล้วแต่นะอสม.ต่างๆที่จะทำงานเนี่ยเขาจะได้รับกระบวนการวิธีการฝึกให้เขาไปปฏิบัติได้อย่างไรผมเรียนอย่างนี้ครับที่ไม่ได้สรุปให้อย่างหนึ่งก็คือว่าองค์ประกอบของห้องสมุดที่พวกผมทำมาตลอดมันจะมี3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือการออกแบบอาคารสถานที่เห็นใช่ไหมครับว่าอาคารสถานที่ที่พวกเราทำเนี่ยก็จะค่อนข้างต่างกับคนอื่นหน่อยแล้วองค์ประกอบที่สำคัญของอาคารสถานที่เนี่ยวิธีง่ายที่สุดอยากจะยากหน่อยคิดยากหน่อยก็คือตั้งหลักไว้ว่าทำยังไงเด็กเล็กจะอยู่สะดวกเด็กเล็กจะอยู่สบายเด็กเล็กเข้าถึงง่ายเด็กเล็กอยู่ปลอดภัยคิดถึงเด็กเล็กๆเอาไว้ก่อนถ้าเด็กเล็กอยู่สบายอยู่สะดวกเข้าถึงง่ายก็หมายถึงว่าเดินทางไปไม่ไกลใช่ไหมครับแล้วก็ออกแบบอาคารให้มันโปร่งให้มันสบายให้นอนเข้าออกสะดวกไม่ต้องไปขึ้นสูงไม่ต้องอะไรต่างๆนั่นคืออาคารสถานที่นะครับสององค์ประกอบที่สองก็คือเรื่องของหนังสือเราจำเป็นที่จะต้องมีหนังสือสำหรับเด็กถ้ามีหนังสือสำหรับเด็กที่ดีถ้าผมพูดเร็วๆเมื่อกี้ถ้าจำได้นะครับห้องสมุดโรงเรียนที่ผมไปช่วยทำพวกผมคัดหนังสือของครูออกหมดเลยบางอันก็ขออนุญาตคืนไปอยู่ขอไว้ที่ห้องผอ.เพราะห้องผอ.ที่เยอะแล้วก็หนังสือหลักสูตรวิชาการขอไว้ห้องวิชาการห้องผอ.ไปหนังสือของครูก็ออกไปโดยเฉพาะหนังสือของเด็กเป็นหลักหนังสือสำหรับการอ่านเพื่อความสุขเป็นหลักแล้วก็พวกสารานุกรมก็อันที่สองคือหนังสืออันที่สามก็คือเรื่องคนที่จะทำงานคนที่จะทำงานเนี่ยอาจจะต้องค้นหาที่หนึ่งคือหนึ่งต้องเป็นคนที่ใจดีกับเด็กนะครับเราจะไม่เอายักษ์มาเฝ้าสมุดแน่นอนนะครับต้องเป็นคนที่ใจดีกับเด็ก1 2เนี่ยต้องพร้อมที่จะเป็นคนที่อ่านหนังสือให้เด็กฟังนะครับอันที่3ต้องเป็นคนที่สามารถประสานงานได้ดีท่านประหลัดมาก็ผมมาประสัยดีหลวงพ่อไปก็มาประสัยดีนะครับคุณพ่อคุณแม่มาก็มาประสัยดีเพราะผมจะเห็นว่าห้องสมุดที่ล้มเหลวคือตัวแปรสำคัญที่สุดหลังจากที่เรามีห้องสมุดดีอาคารสถานที่ดีหนังสือดีแล้วมีคนดีแกมาก็บอกโอ้ยนั่นเก็บกูคนนั้นเก็บกูไม่หาไม่ได้ไม่หาคนอื่นนี่ผิดหมดเลยพวกนี้ส่วนใหญ่ทำห้องให้ห้องสมุดล้มเหลวนะครับแล้วเด็กกลัวด้วยนะครับฉะนั้นเด็กต้องคิดกลัวแล้วใจดีกับเด็กแล้วก็ต้องประสานความเพียรประสานงานกับทุกคนถ้ามีได้คนที่มีคุณสมบัตินี้ครับเรื่องการฝึกทางกิจกรรมที่หลังเป็นเรื่องรองครับเป็นเรื่ององค์ประกอบย่อยเลย
เริ่มต้นก็คือเขาต้องใจเย็นเขาต้องใจดีเขาต้องพร้อมที่จะประสานงานครับเดี๋ยวเราจะพักเที่ยงกันสรุปนิดหนึ่งนะครับคือตอนเช้าเนี่ยทางฉีแล้วก็ทางแต้ว